ณกรพัฒน์นะคะวรเชษฐ์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์โนมูระพัฒนสินและดำเนินรายการโดยคุณนั่งน้อยชัยรัตนมโนกรบรรณาธิการข่าวหุ้นตลาดทุนหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์และช่วงนี้ในอดีตฉันขอส่งต่อเวทีแห่งนี้ให้กับคุณนั่งน้อยขอเสียงปรบมือต้อนรับทั้ง3ท่านอีก1ครั้งค่ะสวัสดีนะคะท่านวิทยากรทั้งสองท่านแล้วก็ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาจับเคล็ดลับในการทำกำไร 100% นะคะในช่วงที่ภาวะตลาดจะแกว่งขึ้นแกว่งลงจะผันผวนยังไงเราต้องมีกลยุทธ์ที่สำคัญซึ่งวันนี้ท่านวิทยากรทั้งสองท่านเนี่ยจะมาบอกเล่าเรื่องราวเราว่าเวลาหุ้นขึ้นเราต้องทำยังไงเวลาลงเราทำยังไงแล้วเราควรจะเลือกเฟ้นหุ้นตัวไหนนะคะสำหรับเก็บไว้ในพอร์ตทั้งการลงทุนระยะยาวแล้วก็การลงทุนระยะสั้นนะคะค่ะนั้นขอเริ่มเลยนะคะขอเชิญคุณกวีนิดนึงอะค่ะว่าเรามองภาพเศรษฐกิจใหญ่ก่อนว่าสภาพัฒน์บอกว่าปีนี้เราโตแค่ 3% นะคะแล้วก็ปีหน้าเศรษฐกิจโลกจะฟื้นเนี่ยเราจะได้รับอานิสงส์ทางด้านของเศรษฐกิจยุโรปเศรษฐกิจสหรัฐแล้วก็จีนที่ค่อยๆดีขึ้นยังไงบ้างอะค่ะต้องขอบคุณมากนะครับแล้วก็สวัสดีท่านนักลงทุนนะครับข้างหน้าผมจะมองไม่เห็นนะครับต้องเสียใจด้วยนะฮะเพราะว่าโดนไอ้แผ่นนี้บังนะฮะเห็นแต่หัวท่านนั้นเองฮะใครตัวเล็กหน่อยก็จะมองไม่เห็นเข้าใจว่าวันนี้คนเราน้อยลงนะฮะเพราะปีที่แล้วผมจำได้ว่าคนจะล้นไปถึงนู่นนะฮะยาวมากนะครับพอตลาดหุ้นลงคนก็น้อยลงนะฮะมันเหมือนพอวอลุ่มเทรดน้อยลงก็คนก็จะน้อยลงไปตามเพราะว่าเข้าใจว่ามีคนส่วนนึงเจอตลาดหุ้นขาลงรอบนี้นะครับก็กลับบ้านไปเช็ดแผลกันพอสมควรนะฮะที่เหลืออยู่นี่เข้าใจว่าน่าจะเป็นผู้ประสบความสำเร็จในตลาดหุ้นหรือเปล่าฮะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นในปีนี้ใครเทรดหุ้นแล้วได้กำไรยกมือหน่อยฮะเอาไหนบอกประสบความสำเร็จยกแค่2คน ที่เหลือขาดทุนหมดเลยใช่ไหมฮะโอเคยินดีด้วยนะครับท่านได้รับประสบการณ์ที่แท้จริงของตลาดหุ้นแล้วครับในการที่จะขาดทุนกับมันบ้างนะครับหลังจากที่กำไรมาหลายปีต้องบอกนิดนึงนะครับว่าเศรษฐกิจโลก ที่ฟื้นตัวจริงๆแล้วไม่ได้ส่งผลดีกับตลาดหุ้นไทยนะครับ เพราะว่าเมื่อใดก็ตามปกติทุกคนรู้ใช่ไหมครับว่าในโลกเราเนี่ยมันคือมีอยู่สองเรื่องที่จะทำให้ตลาดหุ้นขึ้นได้เรื่องแรกเนี่ยก็คือปัจจัยพื้นฐานภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า fundamental เรื่องที่สองก็คือ fund flow นะครับก็คือการกระแสเงินที่ไหลเข้าไหลออกประเทศไหนที่มีสองเรื่องนี้พร้อมกันประเทศนั้นจะขึ้นแรงมากประเทศไหนที่มีเรื่องใดเรื่องหนึ่งพอไปได้ประเทศไหนที่หายไปทั้งสองเรื่องเลยตายแน่คุณคิดว่าประเทศไทยอยู่ตรงไหนอ่ะใช่ป่ะคุณลองนึกถึงภาพเลยประเทศไทยอยู่ตรงไหนอ่ะอันแรกคุณว่าพื้นฐานประเทศไทยเศรษฐกิจแข็งแกร่งพอไหมฮะแย่ละตอนนี้เศรษฐกิจมีแต่การปรับอ่ะถูกไหมปรับประมาณการลดลงปีหน้ากะว่าสัก 4.5% ก็ไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าเพราะมันก็ยังคาดการอีกหลายๆเรื่องยังไม่ได้เพราะฉะนั้นเศรษฐกิจปีหน้าก็เฉยๆในขณะที่ฟันโฟลคุณคิดว่าตลาดต่างประเทศเนี่ยเงินจะไหลเข้ามาในประเทศไทยมากไหมปีหน้าเราคิดง่ายๆก่อนว่าคุณคิดว่าฟันโฟลจะไหลเข้ามาเยอะไหมก็ต้องบอกนิดนึงว่าวันนี้เม็ดเงินที่จะได้มาจากสหรัฐอเมริกามันจะน้อยลงเรื่อยๆมันจะน้อยลงเรื่อยๆเพราะว่าถ้าเขาไม่ถอนหรือไม่ลดอย่างน้อยแน่ๆคือเขาไม่เพิ่มถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เหลืออยู่อย่างเดียวเริ่มต้นด้วยการลดปีหน้าลดปีต่อไปถอนแล้วก็ถอนจนหมดซึ่งเราไม่รู้ว่าเกิดเมื่อไหร่ขนาดนั้นเลยเหรอฮะคุณคือจริงๆมันคงไม่ถอนเร็วนะเพราะว่าผมก็ไม่เชื่อว่าเขาจะถอนเร็วแล้วก็ไม่เชื่อว่าเขาจะลดเร็วด้วยเขาจะค่อยๆทยอยลดค่อยๆทยอยถอนมากกว่าแต่สิ่งหนึ่งซึ่งคุณเห็นชัดเจนที่สุดนะครับในเศรษฐกิจโลกก็คือเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเมื่อกี้เราพูดถึงเศรษฐกิจไทยถูกไหมว่าถ้าฟันดัมเบลท์หรือว่าพื้นฐานเองก็เฉยทางด้านฟันโฟลว์เองก็เฉยๆแต่ถ้าคุณไปมองฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับจริงๆผมมีรูปหนึ่งให้ดูถ้าใครจะเปิดสไลด์ให้ผมหน่อยก็ดีนะฮะผมมีรูปหนึ่งให้คุณดูแล้วคุณก็จะพบของความชัดเจนนะอันนี้คือโมเมนตัมของเศรษฐกิจในโลกว่าเกิดอะไรขึ้นคุณสังเกตตรงรูปนี้ให้ดีนะฮะสหรัฐอเมริกาที่อยู่ทางซ้ายสุดเลยเนี่ยโตสู้จีนได้ไหม
นี่คือกราฟของการเติบโตของเศรษฐกิจตั้งแต่ไตรมาสที่4ปีนี้ไล่ไปจนถึงไตรมาสที่4ปีหน้าโอเคไหมฮะไล่เป็นขั้นบันไดไปเรื่อยๆทีละไตรมาสทีละไตรมาสนี่คือการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ทั่วโลกคุณคิดว่าตอนนี้อเมริกากับยุโรปเศรษฐกิจแย่กว่าเอเชียเศรษฐกิจแย่กว่าไชน่าถูกป่ะแย่กว่าจีนถูกไหมเพราะว่ากราฟมันสั้นกว่าก็อเมริกาเต็มที่ก็ประมาณ 2-3% แต่จีนเนี่ย 7-8% ถูกป่ะแต่คุณดูให้ดีที่ผมเขียนลูกศรเอาไว้อะคุณสังเกตไหมครับว่าเศรษฐกิจของอเมริกากับของยุโรปอะมันมีโมเมนตัมขาขึ้นโอเคไหมแต่เศรษฐกิจของจีนเนี่ยโมเมนตัมขาลงแล้วดูของเศรษฐกิจไทยไตรมาส4กับถึงไตรมาส1ปีหน้าแปลกกว่าชาวบ้านก็เพื่อนขึ้นแล้วก็ลงเพราะฉะนั้นเรามีอุปสรรคแน่ๆนะครับในตลาดหุ้นไทยเรามีอุปสรรคแน่ๆแล้วด้วยเห็นภาพแบบนี้ผมบอกนักลงทุนนิดนึงนะครับเวลาเราลงทุนเนี่ยเงินหรือฟันโฟลว์จะวิ่งเข้าประเทศที่มีโมเมนตัมเศรษฐกิจดีกว่าเงินจะวิ่งเข้าประเทศที่มีโมเมนตัมเศรษฐกิจดีกว่าเขาจะไม่ได้วิ่งเข้าประเทศที่มีเศรษฐกิจโตดีกว่านะจำตรงนี้ไว้นะฮะถ้าโมเมนตัมมันโตเยอะแล้วมันโตน้อยลงอันนี้ไม่ดีเงินจะไหลออกเพราะโมเมนตัมมันเริ่มชะลอแต่ประเทศไหนที่มีโมเมนตัมโตน้อยๆแล้วจะโตเยอะขึ้นเรื่อยๆประเทศพวกนี้จะได้รับเม็ดเงินไปซึ่งเราก็จะเห็นว่าที่ดูดีที่สุดในปีหน้าจะเป็นอเมริกาเพราะฉะนั้นโอกาสที่คุณจะเห็นเม็ดเงินไหลออกไปแล้วไปเข้าสู่ตลาดอเมริกาจะมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นคุณจะไม่สามารถคาดหวังถึงฟันโฟที่จะเข้ามาในเมืองไทยแล้วดันให้หุ้นขึ้นไปแรงๆได้อีกแล้วนะครับไม่ได้อีกแล้วเม็ดเงินจะเข้าที่อเมริกาเพราะฉะนั้นถ้าถามผมตรงนี้เลยเศรษฐกิจอเมริกาที่ดีขึ้นเศรษฐกิจยุโรปที่ดีขึ้นแต่ยุโรปผมไม่ค่อยกลัวนะคือยุโรปเนี่ยยังไงก็ยังแย่อยู่นะครับเพราะว่ายุโรปวันนี้โอกาสที่เขาจะฟื้นน่ะยากต้องค่อยฟื้นจริงๆอาจจะฟื้นยากมากด้วยซ้ำเพราะว่าวันนี้เขากำลังเจอปัญหาเรื่องเงินเฟ้อ EU เนี่ยจะวิ่งไปคล้ายๆกับญี่ปุ่นแต่แย่กว่าญี่ปุ่นด้วยเพราะฉะนั้นการฟื้นตัวเขาจะช้ามากแต่อเมริกาเนี่ยน่าสนใจว่าเขาจะฟื้นตัวเร็วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเรามีหุ้นไทยอย่างเดียวสมมติเราลงทุนหุ้นไทยอย่างเดียวคุณคิดว่าเราเสียเปรียบป่ะวันนี้มีใครลงทุนหุ้นต่างประเทศอยู่บ้างไหมไม่มีเลยยากครับการลงทุนหุ้นต่างประเทศยากมากเพราะว่าคุณต้องมีเงินพอสมควรคุณต้องโอนเงินไปต่างประเทศแต่ผมอยากจะให้นึกไว้นิดนึงนะครับว่าวันนี้ถ้าคุณมีเงินอยู่ในตลาดหุ้นไทยเพียงอย่างเดียวอ่ะโอกาสที่คุณจะพบกับความล้มเหลวในการลงทุนหรือว่าได้ผลตอบแทนต่ำๆเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงเพราะฉะนั้นเราควรที่จะโยกไปลงทุนในหุ้นต่างประเทศบ้างแต่ว่าเราไม่สามารถลงทุนหุ้นต่างประเทศได้โดยตรงหน้าที่ของพวกเราก็คือต้องไปซื้อกองทุนที่ลงทุนในหุ้นต่างประเทศแทนกระจายความเสี่ยงสักส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นกลยุทธ์การลงทุนที่ดีปีหน้าอย่ามุ่งมั่นที่ตลาดหุ้นไทยนะครับเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันอีกรอบนึงว่าตลาดหุ้นไทยจะเคลื่อนไหวยังไงแต่ว่าอย่ามุ่งมั่นที่ตลาดหุ้นไทยดูโมเมนตัมของเศรษฐกิจแล้วเนี่ยโลกที่ประเทศที่พัฒนาแล้วดีกว่าอีกเรื่องนึงที่อยากจะโชว์เรื่องสุดท้ายละเดี๋ยวจะกลับบ้านละเริ่มเอาเพิ่งเริ่มเองเหรอจริงป่ะรูปนี้เป็นรูปแสดงความถูกความแพงของหุ้นในแต่ละประเทศทั่วโลกเหนือเส้นกราฟขึ้นไปคือแพงลงต่ำกว่าเส้นกราฟลงมาคือถูกกราฟนี้แสดงระหว่าง price to book value ของแต่ละประเทศเทียบกับผลตอบแทนผู้ถือหุ้นหรือ return on equity ยิ่งมี ROE หรือ return on equity สูงๆก็ควรจะซื้อ price to book value สูงๆแต่ถ้าคุณเกินเส้นกราฟก็แสดงว่าคุณสูงเกินไปถ้าคุณต่ำกว่าเส้นกราฟก็แสดงว่าต่ำเกินไปสังเกตไหมครับว่าอินโดฟิลิปปินส์ไทยมาเลแพงหมดเลยเห็นปะเห็นไหมครับว่ามันแพงหมดนั่นแสดงว่านอกจากเม็ดเงินจะไหลเข้าไทยถ้ามองในแง่ของพื้นฐานแล้วเราก็ดูยอดด้อยกว่าแต่ถ้ามองในแง่ของความถูกความแพงของหุ้นเราก็แพงกว่าด้วยนะครับทั้งอินโดทั้งฟิลิปปินส์ทั้งไทยไม่แปลกใจใช่ไหมครับว่าทำไมวันนี้ทั้งไทยทั้งฟิลิปปินส์ทั้งอินโดถูกแรงขายจากนักลงทุนต่างประเทศออกมาค่อนข้างเยอะแล้วเราก็จะเห็นอย่างเงี้ยฮะว่าเงินมันจะไม่ได้ไหลกลับเข้ามาเร็วมีโอกาสเดียวที่เงินจะไหลกลับเข้ามาได้ในบางช่วงเวลาก็คือต้องรอให้ตลาดหุ้นไทยถูกเท่านั้นยังไม่ถูกอีกเหรอยังฮะแต่ว่าใกล้ถูกแล้วล่ะจริงๆมันก็ไม่บอกไม่ได้หรอกว่าถูกตรงไหนเดี๋ยวไปคุยกันเรื่องว่ากรอบของการเทรดปีหน้าเป็นยังไงแต่ว่าวันนี้ให้รู้ว่า1คือเศรษฐกิจเอเชียไม่ได้มีโมเมนตัมดีเท่ากับเศรษฐกิจประเทศพัฒนาแล้วเงินจะไหลไปที่นู่น
ให้เอาเงินบางส่วนของเราไปลงทุนในหุ้นต่างประเทศบ้างนะครับเดี๋ยวที่บูธกสิกรไทยนะครับ มีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมกสิกรไทยนะครับหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า K Asset จะมี K USA K Europe แต่ผมเชียร์ K USA นะต้องบอกนิดนึงนะฮะอันนี้เราไม่ได้ขายนะฮะเราเสนอเฉยๆส่วนจะซื้อหรือเปล่าเนี่ยแล้วแต่ทุกท่านนะครับว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อก็แค่ดูจากกราฟรูปนี้มันก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเศรษฐกิจในประเทศพัฒนาแล้วจะมีโมเมนตัมที่ดีกว่าเราใครที่ลงทุนเรื่องของค่าเงินดอลลาร์ปีหน้าดอลลาร์สหรัฐน่าจะแข็งนะครับเงินในเอเชียน่าจะอ่อนยกเว้นที่ไปเพ็กกับดอลลาร์อย่างฮ่องกงอย่างไรพวกนี้ไปเพ็กกับดอลลาร์มันก็จะตามเขาไปแต่ว่าของเราเนี่ยน่าจะอ่อนค่าลงเพราะฉะนั้นจริงๆอยากจะลุ้นให้อ่อนค่านะพูดจริงๆถ้าค่าเงินเราอ่อนส่งออกเราน่าจะดีนะครับส่งออกน่าจะดีจะช่วยเศรษฐกิจในประเทศให้โตขึ้นได้นะครับอันนั้นก็เป็นอานิสงส์ที่จะเกิดขึ้นถ้าจะช่วยเศรษฐกิจได้ในปีหน้าก็มีเรื่องนี้แหละก็ตรงนี้ก็จะค่อยไปดูนะคะว่าการที่บาทอ่อนแล้วจะมีผลดีกับหุ้นตัวไหนและกลุ่มไหนด้วยนะคะค่ะคุณกรพัฒน์มองอย่างนี้หรือเปล่าว่าภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐที่ฟื้นตัวเนี่ยจะมีเงินไหลกลับไปแล้วเงินที่ไหลออกจากประเทศไทยเป็นแสนล้านแล้วเนี่ยยังไม่พอเหรอคะสวัสดีนะครับมาดูในส่วนของตัวภาพรวมเศรษฐกิจนิดนึงผมเสริมของพี่กวีหน่อยนะครับว่าปีหน้าเนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับจริงๆแล้วนะครับในส่วนของปีหน้าเนี่ยนะครับถ้าเกิดดูนะครับในส่วนของตัวตลาดพัฒนาแล้วนะครับกับตัวตลาดกำลังพัฒนานะครับจริงๆแล้วเวลาเลือกลงทุนนะครับสำหรับการจัดสรรเงินทุนนะครับของตลาดหุ้นนะครับแต่ละประเทศเนี่ยสิ่งนึงนะครับที่นักทุนควรมองก็คือเรื่องของตัวอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจนะครับก็คือดูส่วนเปลี่ยนแปลงนะครับระหว่างปีนี้นะครับกับปีถัดไปนะครับว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงที่พี่กวีพูดแบบบอกไปเมื่อกี้นี้นะครับว่ามันโตขึ้นไหมนะครับก็จะเห็นว่าถ้าเกิดดูในส่วนของยุโรปเนี่ยนะครับถ้าดูประมาณการของโนมูระนะครับจริงๆแล้วในส่วนของปี2013เนี่ยนะครับจะโตประมาณ 2.8% นะครับขณะที่ปีหน้าเนี่ยก็โตขึ้นมานะครับอยู่ในระดับประมาณขออภัยนะพอดีผมมองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมขอดูในครับในส่วนของตัวอเมริกานะครับปีนี้เนี่ยทางโนบราเองนะครับมีการคาดการณ์ว่าจะโตประมาณ 1.8% นะครับขณะที่ปีหน้าเนี่ยโตประมาณ 2.6% นะครับเพราะฉะนั้นเน็ตการเปลี่ยนแปลงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 0.6 ถึง 0.8 นะครับแล้วก็ดูในส่วนของตัวยุโรปเองนะครับตลาดยุโรปเนี่ยปีนี้นะครับโนบราคาดการณ์ว่าตัว GDP เนี่ยจะหดตัวประมาณ 0.4% นะครับแล้วก็ผ่านพ้นบอททอมไปละในช่วงไตรมาส2ที่ผ่านมานะครับเศรษฐกิจเริ่มมีการขยายตัว Q1Q นะครับหลุดพ้น recession นะครับในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาปีหน้าเนี่ยมองว่าโตประมาณ 0.3% ในส่วนนี้เนี่ยอัตราการเปลี่ยนแปลงมันอยู่ที่ประมาณ 0.7 นะครับเพราะฉะนั้น ตลาดหุ้นนะครับในฝั่งพัฒนาแล้วเนี่ยอัตราการเปลี่ยนแปลงของการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยอยู่ในกรอบประมาณ 0.7 นะครับถึง 0.8% ถ้าเราข้ามมานะครับในส่วนของตัวตลาดหุ้น emerging market เองนะครับเราจะเห็นส่วนนึงนะครับก็คือมันดูไม่ดีแหละนะครับแต่ผมมองแบบขี้โกงนิดนึงนะครับไทยปีนี้เนี่ยคุณคิดว่าเศรษฐกิจดีไหมครับดีไหมครับไม่ดีนะครับไม่ดีมันก็เป็นที่มาของการที่เม็ดเงินไหลออกไปค่อนข้างเยอะนะครับแล้วปีนี้เนี่ยประมาณการอุระมองว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยโต 3.5% with downside risk ก็หมายความว่ายังมีโอกาสที่จะต่ำกว่านี้อีกถูกไหมครับไอการที่ประมาณการมันต่ำแบบนี้นะครับแล้วปีหน้าเนี่ยเรายังคงมองว่าเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยมันน่าจะโตฟื้นขึ้นมาได้ประมาณ 4.2% นะครับอัตราการเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดมองแค่ 3.5 กับ 4.2 มันต่างกันเท่าไหร่ครับ 0.7 นะครับในแง่ของการเปรียบเทียบเนี่ยเห็นว่าของเราแย่แล้วก็ดีขึ้นนะครับแย่แล้วก็ดีขึ้นนะครับซึ่งภาพนี้เนี่ยมันคล้ายๆกับช่วงปีก่อนหน้านี้เลยนะครับถ้าจำของเราตอนช่วงน้ำท่วมได้ไหมครับจำได้ไหมครับที่ตลาดหุ้นเคยดีๆแล้วก็ตกต่ำลงมานะครับเพราะว่าน้ำท่วมแล้วปีต่อมาเนี่ยก็คาดหวังว่าเศรษฐกิจจะโตขึ้นจากฐานที่ต่ำปีนี้เนี่ยมุมมองมันคล้ายๆกันกับตรงนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นในเชิงเปรียบเทียบแล้วนะครับถ้าดูในเรื่องของตัวการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเนี่ยเรามองว่าความเสี่ยงนะครับจากการไหลออกของฟันโฟลเนี่ยมันตอบรับเรื่องของเศรษฐกิจที่ชะลอตัวปีนี้ไปแล้วระดับหนึ่งขณะที่เทรนด์ของปีหน้าเนี่ยน่าจะฟื้นตัวขึ้นสิ่งที่มองว่าน่าจะฟื้นตัวหลักๆตัวแรกก็คือตัวคอนซัมชันนะครับคอนซัมชันปีนี้ดรอปไปเลยตั้งแต่ต้นปีนะครับหลังจากเราเริ่มเห็นว่าเศรษฐกิจไตรมาส1ที่ทุกคนมองว่าจะโตระดับประมาณ 7% นะครับมันไม่มาอย่างที่คิดมันโตแค่ 5.8% นะครับแล้วก็ภาระหนี้ที่ตามมานะครับเมื่อโกรธไม่มาแต่หนี้เพิ่มขึ้นทุกคนก็เริ่มกังวลพอกังวลนะครับความหมายมันคืออะไรมันหมายความว่า
ทุกคนก็ชะลอการลงทุนทุกอย่างนะครับชะลอการลงทุนชะลอการลงทุนชะลอการบริโภคทำให้เศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยหดตัวต่อเนื่องแล้วในส่วนของตัวเศรษฐกิจฝั่งตะวันตกนะครับที่คาดหวังว่าจะฟื้นแล้วทำให้ตัวภาคส่งออกดีขึ้นมันก็ไม่มาอีกพอนึกภาพออกไหมครับมันก็ยังไม่มานั่นหมายความว่าทุกอย่างมันหดลงมาแล้วก็ตอบรับนะครับซึ่งถ้าเกิดเราไปดูเนี่ยการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในช่วง10ปีที่ผ่านมาโดยค่าเฉลี่ยเราเติบโตอยู่ที่ 3.5 ถึง 4.2% เพราะฉะนั้นตอนนี้หมายความว่าเรากำลังปรับการเติบโตทางเศรษฐกิจเราเข้าสู่สมดุลที่เคยเกิดขึ้นก็คือเป็นระดับค่าเฉลี่ยเท่านั้นเองนะครับถามว่าตัวเลข 4.2% ปีหน้าของนุบระมีอัพไซด์ริสก์ไหมใส่ประมาณการเวอร์ไปไหมถ้าเราไปดูของ IMF ปีหน้ามองเราเกือบๆระดับประมาณ 5.7% นะครับถือว่าโตมากนะครับตัวเยอะแล้วตรงนั้นก็คือมองว่ามีดาวไซริสถ้าเราดูประมาณการของทางฝั่งสำนักงานเศรษฐกิจคลังนะครับหรือว่าดูในส่วนตัวแบงก์ชาติเองเนี่ยมองว่าเราโตประมาณ4ปลายๆนะครับนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วประมาณการของโนบุระเนี่ยค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟไอตัวที่มันมองว่าคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยมันอยู่ตรงไหนก็คือเราไม่ได้ใส่งบลงทุนภาครัฐจากตัวพรบ2ล้านเข้าไปเยอะเลยเราใส่ในสัดส่วนที่น้อยมากเพราะเราเชื่อว่าการเบิกจ่ายผ่านพรบ2ล้านอาจจะไม่เกิดหรือว่าถ้าเกิดก็คือดีเลย์ไปช่วงครึ่งปีหลังมันน่าจะผ่านในงบรายจ่ายประจำนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็หมายความว่า GDP ของตัวโนบุระ 4.2 ปีหน้าเนี่ยค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟและมีอัพไซด์ริสก์ถ้าเกิดภาคการลงทุนมันฟื้นตัวดีขึ้นนะครับในส่วนนี้ก็เป็นภาพหลักๆในเชิงเปรียบเทียบว่าเงินเนี่ยนะครับพอจัดสรรการลงทุนเนี่ยในเชิงเปรียบเทียบปุ๊บไทยก็ยังไม่ได้ดูด้อยกว่าทางประเทศฝั่งตะวันตกมากนักนะครับแล้วมันมีอยู่คีย์นึงนะครับในเรื่องของการถ่ายถอน QE เนี่ยนะครับจริงๆผมจะพูดในช่วงถัดไปแล้วกันว่าฟันโฟลว์มันเป็นยังไงจริงๆแล้วนักกลยุทธ์ของตัวนมูระนะครับเขามองว่าการถ่ายถอน QE นะครับมันจะเป็นการเร่งให้เม็ดเงินไหลออกจากตลาดพันธบัตรเป็นที่มาว่ายิวพุ่งขึ้นนะครับยิวพุ่งขึ้นไอการที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับหมายความว่าความเสี่ยงนะครับต่อตลาด emerging market นะครับก็จะเป็นภาพของการไหลออกของฟันโฟลว์ถูกไหมครับแต่ประเมินว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นแค่ช็อตเทอมนะครับช็อตเทอมเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าการถ่ายถอน QE เนี่ยเม็ดเงินจะต้องกดนะครับคือไหลออกเรื่อยๆยิวต้องพุ่งขึ้นเรื่อยๆเงินจะเข้ายู US ไหมก็คงไม่ได้เข้านะครับอาจจะเข้าในส่วนของตัวดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับหรือว่าเข้าในส่วนตัวตลาดพัฒนาแล้วนะครับแต่เมื่อมันผ่านพ้นช่วงแรกของการปรับตัวนะครับซึ่งเฟสแรกเนี่ยนะครับนักกลยุทธ์ของเรามองว่ามันเกิดขึ้นไปแล้วในช่วงของปีนี้นะครับและเฟสที่2เนี่ยรอแค่ความชัดเจนเท่านั้นเองนะครับหมายความว่ามันจะมีความผันผวนอีกในช็อตเทอมนะครับเมื่อมีการแอคชั่นว่าจะทยอยถ่ายถอนตอนไหนและสุดท้ายนะครับเม็ดเงินจะเริ่มไหลออกมาเลือกasset อีกทีนึงนะครับนั่นก็หมายความว่าที่ไหนที่ให้ผลตอบแทนค่อนข้างดีเนี่ยเม็ดเงินจะไหลไปโซนนั้นนะครับแต่อะไรก็ตามนะครับโนมูระเนี่ยโอเวอร์เวทในอยู่ 2-3 ตลาดด้วยกันอันแรกคือยุโรปนะครับอันที่2ก็คือญี่ปุ่นนะครับอันที่3นะครับดูเหมือนดีนะครับเป็น emerging market ในเอเชียนะครับมองว่าสุดท้ายน่าจะเข้ามาแต่ไม่ได้รวมไทยนะครับเขามองว่าเงินจะเข้าในโซนเอเชียเหนือก่อนก็คือตัวเกาหลีใต้ไต้หวันนะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวตลาดสิงคโปร์นะครับที่ภาคเศรษฐกิจโดยรวมแข็งกว่านะครับนั่นคือแผนหรือว่าแนวโน้มในปีหน้านะคะแต่สำหรับปีนี้ที่เหลืออีก1เดือนเศษๆเนี่ยถ้าเราดูกราฟของทางกสิกรเมื่อสักครู่นี้ว่าช่วงต้นปีเศรษฐกิจมันจะเป็นขาขึ้นนะคะในส่วนปลายปีนี้แล้วก็ต้นปีหน้าเนี่ยทิศทางตลาดหุ้นมันจะขานรับกับตัวการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนั้นหรือเปล่าแล้วก็ทางด้านปกติของในส่วนของตลาดหุ้นไทยเนี่ยมักจะได้อานิสงส์จากเงินของ LTF นะคะปีนี้จะมาตามนัดหรือว่ามีการทยอยซื้อไปแล้วตอนนี้ยังไม่ซื้อหรือว่าจะไปซื้อในช่วงไหนและปีหน้าเนี่ยก็เป็นตารางปกติเหมือนกันว่าครบ5ปีก็ต้องขายจะมีแรงขายตรงนั้นมาดักคอเราหรือว่าจะทำให้ตลาดไปไหนไม่ได้หรือเปล่าคะครับขอบคุณครับภาพตลาดปีหน้าเนี่ยเราก็มาคุยกันนะเมื่อกี้เราคุยเรื่องเศรษฐกิจไปแล้วเอาเดือนหน้าก่อนเลยกันนะเอาพรุ่งนี้เลยไหมเอาพรุ่งนี้เลยหรือเอาบ่ายนี้เลยแล้วกันตลาดเปิดแล้วเอาไงดีต้องบอกนิดนึงนะครับเชื่อว่าวันนี้ที่ฝรั่งขายส่วนหนึ่งอาจจะไม่ใช่เรื่องของการกังวลว่าอเมริกาจะมีการถอน QE หรอกนะครับไม่ใช่ทั้งหมดปกติเดือนพฤศจิกายนเนี่ย
มันจะเป็นเดือนที่ต่างประเทศเนี่ยเขาขายเป็นเขาเรียกว่าเป็นปกติอยู่แล้วเพราะว่าทุกคนรู้ใช่ไหมครับว่าเดือนธันวาคมจะเป็นเดือนวันหยุดยาวหลายคนบอกว่าเฮ้ยของประเทศไทยไม่เห็นหยุดยาวเลย ไม่มีฮะของเราไม่ได้มีของเราไม่ได้มีหยุดยาวอย่างเขาของเขาเนี่ยเวลาเขาพักร้อนกันผู้จัดการกองทุนเขาทำงานมา11เดือนถูกไหมฮะเวลาเขาพักร้อนกันทีเนี่ยเขาหยุดทั้งเดือนเลยคือเขาจะหยุดกัน2อาทิตย์3อาทิตย์ยาวกันไปเรื่อยๆจนถึงปีใหม่เพราะฉะนั้นถ้าเขาจะทำอะไรกับตลาดหุ้นหรือว่าจะลดสถานะของตลาดหุ้นเขาต้องทำช่วงเดือนพฤศจิกายนแล้วทุกคนก็รู้ว่าตอนนี้สถานการณ์ความเสี่ยงในเอเชียมันมีเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะถูกลดน้ำหนักการลงทุนเพราะฉะนั้นเขาก็เลยลดความเสี่ยงตรงนี้ลงก่อนแล้วก็กลัวว่าในช่วงเดือนธันวาคมจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมนะครับก็เลยเป็นการปรับพอร์ตการลงทุนของผู้จัดการกองทุนบางคนด้วยการลดพอร์ตลงมาหน่อยแล้วทุกคนก็จะได้ไปยินในเรื่องของแจนยูรีเอฟเฟกต์ถูกไหมฮะแล้วเขาก็จะไปสร้างพอร์ตใหม่ในเดือนมกราคมซึ่งเราก็จะเห็นอยู่เป็นประจำว่าจะมีเม็ดเงินจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาซื้อหุ้นในเดือนมกราคมว่าที่ขายอยู่ตอนนี้ก็คือขายปกติเท่านั้นเหรอคะใช่ครับไม่ใช่ว่าไม่ปกติอะไรกังวลมีบ้างฮะเพราะว่าถ้าเราเทียบปริมาณการขายของนักลงทุนต่างประเทศเทียบกับขนาดตลาดหุ้นของแต่ละประเทศในภูมิภาคเดียวกันประเทศไทยถูกขายหนักที่สุดจริงๆช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มมีเงินไหลกลับไปประเทศเกาหลีเริ่มมีเงินไหลกลับไปประเทศประเทศพัฒนาแล้วสิงคโปร์หรือว่าอินเดียแต่ว่าเงินเนี่ยมันยังไหลออกจากกลุ่มทิปก็คือไทยแลนด์อินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์แต่ที่ออกหนักที่สุดเนี่ยก็คือประเทศไทยก็แสดงว่าเราก็ต้องมีเรื่องที่แท้จริงว่าเราก็ต้องมีเรื่องที่แตกต่างจากคนอื่นแล้วเขาเลยขายเราออกมามากกว่าคนอื่นซึ่งปกติพฤศจิกขายอยู่แล้วแล้วเราเจอเรื่องปัจจัยการเมืองในประเทศของเราเข้ามาอีกปัจจัยการเมืองในประเทศอาจจะไม่ใช่ประเด็นที่ฝรั่งขายเพียงแต่ว่าเป็นประเด็นที่ทำให้พวกเราไม่กล้ารับเข้าใจป่ะคือปกติแล้วเนี่ยเวลาหุ้นลงอ่ะพวกเราจะเป็นพวกชอบรับแต่วันนี้เราก็ไม่กล้ารับเพราะเราแล้วอ่ะค่ะคือหรือก็รับไปแล้วใช่หรือว่ารับไปหมดแล้วเลยไม่มีเหลือให้รับแต่คนผมเชื่อนะครับว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอลงมาถึงจุดๆเนี้ยไม่ค่อยมีใครกล้ารับเท่าไหร่สาเหตุเพราะว่าเรามีความกังวลเรื่องประเด็นในประเทศของเราอยู่พอฝรั่งเขาขายมาพอๆกันเนี่ยมันไม่มีคนรับหุ้นมันเลยลงค่อนข้างแรงเดือนธันวาคมนะครับมีความคาดหวังหลายอย่างว่าตลาดหุ้นน่าจะนิ่งขึ้นผมก็เชื่ออย่างนั้นนะครับผมก็เชื่ออย่างนั้นตลาดหุ้นน่าจะนิ่งขึ้นแต่ไม่ขึ้นเหรอไม่ได้รวมเรื่องประเด็นการเมืองนะเชื่อว่าเดือนธันวาโดยปกติแล้วจะเป็นเดือนที่สร้างผลตอบแทนดีที่สุดในทั้งปีนะโดยซีซันอล10ปีที่ผ่านมาเดือนธันวาจะให้ผลตอบแทนของตลาดหุ้นดีที่สุดนั่นหมายถึงว่าถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยเดือนธันวาน่าจะดีปีนี้ก็ยังคิดว่าดีแต่อย่าหวังว่าจะดีเยอะสาเหตุหลักๆก็คือเราหวังว่าที่ LTF ถูกไหมฮะว่าเม็ดเงินจะเข้ามาแต่ว่าปีนี้ถ้านับกัน4ปีที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นขึ้นตลอดคนมักจะซื้อ LTF ตอนปลายปีเพราะว่ารอให้หุ้นลงแล้วไม่ลงพอให้ลงไม่ลงก็เลยไม่ซื้อพอไม่ซื้อปุ๊บก็เลยต้องไปซื้อปลายปีแต่รอบนี้หุ้นลงมาตั้งแต่เดือนเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยากระดึบกระดับอยู่แถวเนี้ยฮะไม่ไปไหนเริ่มมีการซื้อกองทุน LTF ไล่มาตั้งแต่พฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาไปเยอะแล้วเพราะฉะนั้นเราจะไปคาดหวังว่าเขาจะมาซื้อตอนปลายปีเพิ่มขึ้นอีกเยอะๆก็จะน้อยปีนี้จะไม่เยอะเท่ากับช่วงปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นตลาดหุ้นเนี่ยมันจะขึ้นด้วยการเก็งกำไรซะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ด้วยที่ต่างประเทศเนี่ยจะเริ่มที่จะขายหุ้นไทยน้อยลงเพราะฉะนั้นโอกาสที่เดือนธันวาจะขึ้นมาเนี่ยได้เพราะฉะนั้นถามว่ามีลุ้นถึงขนาดเท่าไหร่ก็ลุ้นคิดว่าเต็มที่น่าจะได้ประมาณสัก 1,500 จุดถ้าเทียบกับตอนนี้ก็ผลก็ร้อยกว่าจุดก็น่าสนใจเต็มที่แค่นั้นนะฮะ 1,450 1,500 จุดที่เรามองว่ามีความเป็นไปได้ว่าจะเห็นในช่วงปลายปีหรือจนถึงต้นปีหน้านะครับแต่หลังจากนั้นหลังจากที่เดือนมกราคม2อาทิตย์แรกผ่านไปเราต้องระมัดระวังขึ้นมาทันทีถามว่าระมัดระวังอะไรบ้างอันที่หนึ่งก็คือในสหรัฐอเมริกามันจะมีเรื่องเพดานหนี้เข้ามาในช่วงเดือนกุมภาซึ่งก่อนที่จะถึงกุมภาเนี่ยต้องมีการคุยกันก่อนละจะเกิดความกังวลละว่าเพดานหนี้รอบนี้จะผ่านไหมจะต้องมีการปิดหน่วยงานราชการอีกรอบหรือเปล่า
ซึ่งมันจะเริ่มมากังวลในช่วงประมาณสักปลายมกรามันจะไม่ไปกังวลตอนที่เดือนกุมภานะฮะเดือนมกราคมเนี่ยก็จะเริ่มกังวลแล้วนั่นคือเรื่องที่1เรื่องที่2มีเรื่องของ Banking Union ของยุโรป Banking Union เนี่ยจะไปเกิดช่วงเดือนกุมภาปีหน้าเหมือนกันจะมีการคุยกันในสหภาพยุโรปว่าธนาคารของแต่ละแห่งในยุโรปเนี่ยมีมาตรฐานการดำรงเงินกองทุนมีมาตรฐานในการตั้งสำรองไม่เหมือนกันเฮ้ยกำลังจะบอกว่ามีโอกาสที่ธนาคารของยุโรปเพิ่มทุนเหรอคะใช่แล้วเพราะฉะนั้นโอกาสที่คงไม่เห็นเพิ่มทุนทันทีแต่ตลาดจะเริ่มกังวลว่าจะมีธนาคารที่จะต้องเพิ่มทุนในอนาคตมากขึ้นหรือเปล่าแล้วมันจะมีผลกระทบหรือเปล่าที่จะดึงเงินในระบบออกไปอันนี้ก็เป็นประเด็นที่จะมีการคุยกันในช่วงประมาณเดือนกุมภาแต่ผมกลัวว่าตลาดจะมีหาเหตุให้ออกของก่อนช่วงเดือนมกราคมนะครับมันช่วงเวลาโดยธรรมชาตินะครับมกราเนี่ยมันชอบจะขึ้นมาตามฟันโฟลว์ที่จะเข้ามาช่วงต้นปีหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเริ่มปรับฐานอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเรารอไปซื้อตอนช่วงปรับฐานตรงนั้นอีกรอบนึงก็ได้แต่รอบนี้ถ้าจะเล่นเก็งกำไรช่วงเวลานี้ก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่เราน่าจะซื้อหุ้นต้องรอ1350หรือเปล่าคะหรือว่าตอนนี้ก็เป็นจังหวะที่ทยอยเอางี้ฮะไม่มีใครรู้ใช่ไหมว่าจุดต่ำสุดอยู่ตรงไหนผมก็ไม่รู้เพราะถ้ารู้อะไม่ทำงานแล้วไปเล่นหุ้นดีกว่าใช่ไหมเราไม่รู้หรอกครับว่าจุดต่ำสุดอยู่ตรงไหนเอาง่ายๆแล้วกันว่าดัชนีหุ้นไทยอ่ะในรอบหลายปีที่ผ่านมาเนี่ย PE 11เท่าเอาอยู่ทุกครั้ง PE ประมาณ11เท่าเอาอยู่ปีนี้ 1,250 เนี่ยจริงๆก็ PE 11เท่านะแต่เป็น PE 11เท่าของกำไรปีนี้ตามผมทันไหมฮะ PE 11เท่าของกำไรปีนี้ถ้าปลายปีเนี่ยไม่ควรพูด PE 11เท่าของกำไรปีนี้ละควรเป็นพูดถึง PE 11เท่าของกำไรปีหน้านะเพราะมันปลายปีละมัน11เท่าของปีหน้าเนี่ยจะอยู่ประมาณ 1,292 จุดอันนี้คือกำไรที่ปรับลงมาแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าถามผมก็คิดว่า 1,300 น่าจะเอาอยู่แต่คำถามคือจะไปรอให้ถึง 1,300แล้วค่อยซื้อไหมหรือจะต่ำกว่า 1,300 ผมก็ไม่รู้นะอันนี้จริงๆไม่รู้แต่ณ 1,300 เนี่ยน่าจะเป็นจุดที่มันราคาถือว่าฝรั่งน่าจะมองว่าถูกไงอย่างที่ผมปลอดภัยคืออย่างน้อยดาวไซด์ก็ไม่น่าเยอะแอดลิสก็คือฝรั่งเข้ามาเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แพงจนเกินไปหรือว่าเขาบอกว่าถ้าต่ำกว่านี้ฉันก็ไม่ขายละฉันหยุดขายละนะครับต้นทุนฝรั่งก็อยู่แถวนี้แหละประมาณ 1,100-1,200 นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะขายกว่านี้เขาไม่เอาละถือว่ากำไรไม่คุ้มละเพราะฉะนั้นถ้าจะถามผมเนี่ยจากนี้ไปจนถึง 1,300 ก็มีอีก50จุดอย่างมากถ้าโลเดิม1250ก็อีก100จุดผมยังคิดว่าถ้าเราเริ่มทยอยซื้อหุ้นพื้นฐานดีเก็บเอาไว้ในพอร์ตเพื่อลุ้นตอนเดือนธันวาคมหรือว่าตอนช่วงต้นปีหน้าก็น่าจะพอลุ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าถามผมก็ให้ทยอยเก็บค่อยๆเก็บอย่าใส่ทั้งไม้เดียวปัญหาก็คือว่าเราเก็บหมดแล้วทำยังไงคือไม่มีเงินจะแล้วหมดเงินแล้วถ้ามีอยู่ดูด้วยนะครับว่าเป็นหุ้นพื้นฐานดีไหมปรับพอร์ตหน้าที่ของเราก็คือถ้าดัชนีลงมาอีกหุ้นพื้นฐานดีจะถูกลงหุ้นที่ไม่มีพื้นฐานตัวเล็กตัวกลางรอบนี้จะไม่ขึ้นเพราะต้นปีถ้าเงินจากต่างประเทศเข้ามาเขาจะซื้อหุ้นบิ๊กแคปตามทันไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าลงมารอบนี้ถ้าคุณยังมีหุ้นตัวเล็กตัวน้อยแล้วไม่ใช่บิ๊กแคปหรือเป็นหุ้นที่ไม่มีสตอรี่อะไรเนี่ยมันจะไม่ขึ้นมันจะไปขึ้นที่บิ๊กแคปก็ขายหุ้นตัวเล็กไปซื้อหุ้นกลางหุ้นใหญ่หรือหุ้นที่มีสตอรี่ที่กะว่าจะฟื้นตัวได้เร็วพวกนี้ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมีอยู่แล้วไม่มีเงินซื้อให้ปรับพอร์ตใครที่ยังไม่มีหุ้นอยู่ในพอร์ตให้ทยอยค่อยๆซื้อแล้วก็ลุ้นเอาตอนต้นปีแล้วไปขายอีกรอบนึงแล้วถ้าพอร์ตยังว่างอยู่ควรจะเก็บสักเท่าไหร่สำหรับไม้แรกเนี่ยค่ะเนี่ยผมก็ไม่รู้อีกว่าข้างล่างเขาลงทุนกันแบบไหนอีกเนาะเอาแบบเก็งกำไรรายวันหรือเปล่าหรือจะเก็งกำไรรายเดือนหรือว่าจะยังไงเอางี้แล้วกันเอาแบบกลางๆแล้วกันเราลงทุนกันจนถึงปีหน้าไม้แรกเนี่ยอย่างน้อยก็ต้อง 30% สมมติไม่มีพอร์ตเลยนะไม้แรกเนี่ย 30% พอแล้วถ้าลงไปต่ำกว่า 1,350 เนี่ยค่อยใส่อีกค่อยใส่เพิ่มเฉพาะเงินที่คุณเล่นหุ้นนะไม่ใช่เอาเงินที่คุณเก็บเอาไว้เพื่อยามฉุกเฉินมาเล่นนะฮะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าดาวไซส์ของตลาดหุ้นเนี่ยมันจะลงไปลึกถึงโลเดิมหรือเปล่า1,250นะครับถ้าลงมาแล้วเด้งตรงนั้นสวยมากอ่ะพูดจริงๆถ้ามองในแง่เทคนิคอล1,250แล้วเด้งเนี่ยสวยมากเพราะถือว่าทำดับเบิลบอททอมมันกำลังสวยเลย1,350 1,250ถ้าลงมาจริงๆ
แต่เราไม่รู้จะลงถึงหรือเปล่านะฮะถ้ามันยกฐานขึ้นมาจาก1250ได้แสดงว่าเขากำลังยก lower low higher low ซึ่งก็ดีอีกซึ่งก็ดีอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะได้ตรงแถว1250หรือเปล่าเราไม่รู้แต่เราค่อยๆทยอยเก็บนะครับถ้ามีอยู่แล้วเหลือเงินมีอยู่ครึ่งนึงละเหลือครึ่งนึงรอเก็บตอนนี้อย่าพึ่งรอให้ลงมา1350ก่อนแล้วค่อยเก็บเพิ่มโอเคมั้ยหรือต่ำกว่าแล้วเราค่อยเก็บเพิ่มเราต้องดูสัญญาณเสาร์อาทิตย์นี้หรือเปล่าว่าสัญญาณนกหวีดหรือเปล่าคือถ้าไม่มีเนี่ยหมายความว่าโอกาสที่หุ้นจะขึ้นไม่ต้องรอ1350เอางี้ไม่พูดเรื่องว่าการมันจะเป็นยังไงนะครับเพราะผมก็มองไม่ออกนะฮะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราผ่านวิกฤตทางการเมืองมาหลายรอบเอาตั้งแต่ซัพพลายมาเนี่ยเราโดนวิกฤตหลายรอบมากนะครับ08 09 1011ถึงยัน13เนี่ยเราเจอตลอดแต่ถ้าใครไปพล็อตกราฟระหว่างตลาดหุ้นไทยเซตอินเด็กซ์เนี่ยไปพล็อตกราฟกับตลาดหุ้นเอเชียเอาอินเด็กซ์ของเอเชียมาเลยแล้วมาพล็อตเอาเปรียบเทียบกันคุณเชื่อไหมวิ่งเหมือนกันเดียวเลยขณะที่เรามีปัญหาการเมืองแบบบานทะโล่โท่นะแต่มันวิ่งเหมือนกันเลยฮะมันจะมีบางช่วงเวลาที่เราแกว่งแรงกว่าเขาแต่ทิศทางเหมือนเขาอยู่นะฮะแต่แกว่งแรงกว่าเขาเข้าใจป่ะคือเขาบวก 5% เราอาจจะแบบลบไป 5% แล้วค่อยบวกกลับมา 10% อ่ะคุณกวีกำลังจะบอกว่าปัจจัยการเมืองไม่มีผลหรือมีผลน้อยมากมีผลในระยะสั้นมีผลในระยะสั้นมีผลในช่วงที่มันแกว่งๆแถวๆเนี้ยแล้วแต่วันนั้นพอทอมหมดเหตุการณ์ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะกลับไปแล้วผมไม่ได้ร้องนะครับท้องก็ไม่ได้ร้องด้วยวิ่งเสียงอะไรอ่ะน่ากลัวมากเลยแล้วก็ถึงไหนเนี่ยแล้วพอมันแกว่งตัวอยู่ช่วงหนึ่งแล้วพอการเมืองเราจบหรือว่าการเมืองเราคลี่คลายมากขึ้นตลาดหุ้นไทยเราจะกลับไปเพอร์ฟอร์มเท่าๆกับตลาดเพื่อนบ้านของเราเพราะฉะนั้นให้มองปัจจัยการเมืองถ้าจะเกิดขึ้น24หรืออะไรก็แล้วแต่ผมอยากให้มองปัจจัยการเมืองเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดโอกาสที่ดีในการที่จะเข้าซื้อของถูกมากกว่าที่จะบอกว่าทำให้เกิดความกลัวว่ามันจะลงไปอีกหรือเปล่านะครับอันนี้ผมมองปัจจัยการเมืองนี้แล้วกันในการซื้อหุ้นนะคะเพราะฉะนั้นใครที่รอว่าจะซื้อเมื่อไหร่อะไรเนี่ยเตรียมเงินไว้ให้พร้อมนะคะส่วนคุณกรพัฒน์คะควรนิดนึงว่าที่บอกว่าเราให้น้ำหนักกับการใช้เงินในโครงการ2ล้านล้านไม่มากนักสำหรับปีหน้านั่นหมายความว่าหุ้นรับเหมาก่อสร้างจะดูเหมือนกับน่าสนใจน้อยลงหรือเปล่าหรือว่ายังมีโอกาสในหุ้นรับเหมาอะไรบ้างที่เราคิดว่าควรจะซื้อไว้ค่ะในส่วนของหุ้นรับเหมาที่เตรียมมานะครับจริงๆก็มีอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมขอเสริมอะไรพี่กวีนิดนึงแล้วกันนะครับในเรื่องที่ไร่เรียงไปเมื่อกี้นี้นะครับมันมีตัวนี้นะครับพูดถึงตัว LTF IMF ก่อนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจะให้ดูนะครับจะเห็นว่า LTF เนี่ยเส้นสีแดงนะครับตรงนี้เนี่ยครับเป็นการซื้อ LTF รายเดือนนะครับของนักลงทุนไทยในปี2013ก็คือปีนี้ก้อนมันปูดหนักๆเนี่ยเดือนพฤษภาคมนะครับจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยซื้อกันเยอะนะครับก็คิดว่าประมาณต่ำกว่า 1,500 นะครับ 1,450 แถวๆนั้นเนี่ยคิดว่าตลาดไม่น่าจะอยู่ใช่ไหมครับก็ยังคงมองตลาดเชิงบวกอยู่เงินเข้ามาตอนนั้นเนี่ยประมาณเกือบ 6,000 ล้านนะครับถ้าเราดู year to date ตอนนี้มันเข้ามาเท่าไหร่นะครับเข้ามาทั้งหมดประมาณ 20,000 นะครับถ้าเราดูนะครับปกติแล้วค่าเฉลี่ยในช่วง3ปีที่ผ่านมานะครับเงิน LTF เนี่ยจะเข้ามาในตลาดหุ้นไทยนะครับทั้งหมดประมาณสัก 40,000 ล้านนะครับ 40,000 ล้านเนี่ย based on ไม่มีอัตราการโกรทเลยนะครับแล้วถ้าเกิดเราดูแท่งสีเทาในเดือนธันวาคมนะครับตัวปลายนี่ครับเห็นว่าจริงๆแล้วมันปูดเยอะก็คือเดือนอะไรครับเดือนธันวานะครับธันวานะครับของทุกปีเนี่ยพอชั่นคิดเป็นประมาณ 65% ของทั้งปีนะครับเงิน LTF เนี่ยเพราะฉะนั้นจากที่ซื้อมา 20,000 นะครับถ้าคิดแบบว่าคร่าวๆเลยเนี่ยโดยเฉลี่ยทั้งปีเข้ามา 40,000 ก็หมายความว่าเราพอคาดหวัง LTF ได้ประมาณ 20,000 ล้านนะครับแต่ถ้าเกิดมองเป็นพอชั่นเนี่ยนะครับคอนเวิร์ตไปนะครับเงินก็จะสูงถึงประมาณ 3.90,000 ล้านในมองในเรื่องของอัตราการโกรทด้วยนะครับก็หมายความว่าไทมิ่งตอนนี้เนี่ยนะครับอย่างที่พี่กวีบอกไปว่ามันเป็นโอกาสในการซื้อสะสมแหละที่ 1,360 บวกลบเนี่ยมันคือ forward PE เท่าไหร่ของปีหน้านะครับมันคือ PE ประมาณ12เท่าเท่านั้นเองนะครับซึ่ง PE 12เท่าถามว่าถูกไหมนะครับค่าเฉลี่ย10ปีที่ผ่านมาของตัว PE ตลาดหุ้นไทยเนี่ยจำไว้เลยนะครับมันอยู่ที่13เท่าถ้าคุณซื้อ12เท่าก็หมายความว่าเรามี discount จากปกติเนี่ยเท่านึงแล้วก็คืออยู่ในโซนที่ในแง่ของการลงทุนระยะยาวเนี่ยมันไม่ได้เสียเปรียบอะไรนะครับแต่ว่า
เป็นข้อจริงนะครับว่าถ้าเกิดมันมีริสก์เยอะๆเนี่ย PE ต้องถอยลงไปที่11เท่าซึ่งก็คือโซนที่พี่กุ้ยบอกว่าตลาดอาจจะลงไปถึงตรงนั้นก็ได้นะครับแล้วถ้าเกิดดูในเดือนธันวาคมนะครับเดือนเดียวเนี่ยย้อนหลังไปนะครับโดยเฉลี่ยแล้วมินิมัมนะครับที่ตลาดหุ้นจะขึ้นเนี่ยมันก็คือประมาณ 3% นะครับหมายความว่าถ้าเราซื้อสิ้นเดือนนี้นะครับเราหวังว่าธันวาคมจะได้รีเทิร์นประมาณเท่าไหร่อย่างน้อยสุดก็คือประมาณ 3% ถ้าดูเฉลี่ยเนี่ยในช่วง 4-5 ปีหลังนะครับรีเทิร์นมันอยู่ประมาณ 4.5% นั่นเป็นรีเทิร์นที่คาดหวังได้นะครับถ้าเกิดคนเล่นรอบเนี่ยก็บายในเดือนนี้นะครับแล้วก็รอขายในเดือนหน้านะครับมาดูในส่วนของประเด็นนึงที่พี่นักน้อยถามนะครับน่าจะตอบคำถามได้ค่อนข้างดีก็คือเรื่องของ LTF ปีหน้าถ้าจำได้เนี่ยนะครับเราจะบอกกันทุกปีเลย LTF เนี่ยมันคือเหมือนเป็นพระเอกอะนะครับในช่วงสิ้นปีแต่พอต้นปีหน้าเป็นไงครับมันมาละครับมากดดันเรามาดูนะครับว่าในปี2010นะครับก็คือเงิน LTF ปีนั้นเนี่ยครบปีปฏิทินนะครับในปี2014ที่สามารถครบกำหนดขายได้นะครับนักทุนไทยซื้อมาเท่าไหร่นะครับ LTF ซื้อมาทั้งหมด 37,000 ล้านเยอะไหมครับ 37,000 ล้านเยอะนะครับ 37,000 ล้านที่ดัชนีเฉลี่ยเท่าไหร่นะครับเราใช้ตัว average นะครับ transaction cost ทั้งหมดเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ดัชนีประมาณ956จุดนั่นหมายความว่าถ้าครบกำหนดปุ๊บขายยังไงก็มีกำไรกำไรทั้งหมดนะครับถ้าเกิดดู return ณปัจจุบันเนี่ย return ประมาณ 40% ด้วยกันนะครับนั่นหมายความว่าไอ้เงินก้อนนี้เนี่ยมันโตขึ้นมาแต่ละปีแต่ละปีเพราะรีเทิร์นเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นไซส์มันใหญ่ประมาณ 53,000 ล้านนะครับนั่นหมายความว่าถ้าถอนทั้งหมดยังไงก็ลงนะครับลงเยอะ 3,000 ล้านบาทครับผมที่รอที่จะขายในต้นปีหน้าถูกต้องครับ 53,000 ล้านบาทเป็นเงินที่เยอะมากนะครับซึ่งตรงส่วนนี้แหละนะครับทำให้ผลตอบแทนในเดือนมกราคมเนี่ยจะดีไม่ดีนะครับมันต้องมีคีย์เวิร์ดสำคัญ1คือexpectation ของนักทุนดีไหมนะครับมองเศรษฐกิจเชิงบวกหรือเปล่าแล้วก็ fund flow สำคัญมากเข้ามาเร็วไหมถ้าเข้ามาไม่เร็วเนี่ยนะครับตลาดก็ volatile แหละนะครับผมก็เลยมองพี่วีว่าจริงๆแล้วในช่วงต้นเดือนมกราคมนะครับถ้า flow ไม่เข้าเนี่ยลำบากนะครับตลาดจะเป็นเวฟของการเล่นรอบอะเล่นเดือนนี้ไปขายธันวานะครับแล้วก็แถวมกราคมพานะครับเรื่องของเพดานหนี้ด้วยนะครับค่อยไปว่ากันอีกทีพอไล่เรียงมาถึงเพดานหนี้นะครับรอบนี้เนี่ยเรามองว่ามันน่าจะจบเร็วนะครับทำไมถึงจะจบเร็วนะครับจริงๆการขยายเพดานหนี้ทุกๆครั้งนะครับมันเคยเกิดขึ้นในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ย15-17ครั้งละนะครับแต่ถามว่ามันมีอยู่ปีนึงนะครับที่การเจรจามักจะไม่ยืดเยื้อก็คือปีที่มีการเลือกตั้งกลางเทอมของ US ซึ่งปีหน้าเนี่ยนะครับ midterm election ของ US จะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะครับที่ทำให้ดีลระหว่างการเจรจาเพดานหนี้เนี่ยนะครับมันล่าช้าทำให้สหรัฐเสี่ยงผิดนัดชำระหนี้เนี่ยผมเชื่อว่าฐานเสียงของเขาจะด้อยลงไปนะครับคะแนนเสียงจะตกลงไปเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วเกมการเมืองน่าจะไม่รุนแรงมากนักและท้ายที่สุดเนี่ยน่าจะดีลกันได้นะครับผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นริสก์ไม่เยอะมากนะครับแล้วก็มีทริคให้นิดนึงนะครับทุกๆครั้งของปีที่มีมิดเทอมอิเล็กชันนะครับตลาดหุ้นนะครับตั้งแต่ต้นปีในปีที่มีมิดเทอมอิเล็กชันในช่วง2รอบหลังสุดเนี่ยนะครับก็คือปี06ปี10นะครับรีเทิร์นเฉลี่ยประมาณ 11.8% 11.8% ไม่ใช่ของบ้านเรานะครับมันคือของฝั่งอเมริกานะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในแง่ของการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยค่าคอร์เรลชันมันสูงนะครับก็เห็นว่าตลาดหุ้นไทยก็ขึ้นตามกันนั่นแหละนะครับจริงๆบ้านเรานะครับก็ขึ้นโดยเฉลี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับปี10เนี่ยอาจจะดูยากหน่อยนะครับฟื้นตัวจากไครซิสของเราขึ้นมา 38% นะครับขณะที่ปี06นะครับก็ขึ้นมาประมาณ 4-5% นะครับก็ถือว่าโดยรวมแล้วเทรนด์ของตลาดปีหน้าเนี่ยน่าจะเป็นภาพของการค่อยๆฟื้นตัวอันนี้เป็นทริคนิดนึงนะครับแล้วถ้าเกิดไล่กลับมาครับในส่วนของตัวการเมืองนะครับน่ากังวลมากไหมจริงๆแล้วการเมืองเนี่ยคือบทสรุปนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทุกคนอยากได้แบบไหนนะครับแต่ว่าผมมีเรคคอร์ดให้ดูในเรื่องของตัวการยุบสภาแล้วกันยุบสภาเนี่ยตลาดจะเป็นยังไงนะครับส่วนใหญ่แล้วเราไม่รู้หรอกจะยุบตอนไหนถ้าตลาดซึมมาก่อนแล้วนะครับซึมมาก่อนแล้วทุกครั้งที่ยุบตลาดจะรีบาวนะครับแต่ถ้าเกิดตลาดไม่รู้ตัวนะครับอยู่ๆมายุบเนี่ยนะครับตัวเซตจะลงประมาณ 1-2% นะครับไม่เยอะแล้วก็ซึมประมาณ1เดือนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับพอวันยุบสภาเนี่ยถ้าเกิดคุณรู้เรื่องกฎระเบียบกฎหมายเนี่ยจะรู้เลยว่ากรอบในการเลือกตั้งนะครับนับจากวันยุบสภาไปก็คือวันที่45-60นะครับต้องจัดการเลือกตั้งรอบนั้นนะครับในช่วงนั้นนะครับวันที่45ถึงวันที่60หลังการยุบสภาเรามาดูนะครับจริงๆแล้วตลาดหุ้นเนี่ยนะครับ
ก่อนการเลือกตั้งนะครับมักจะปรับตัวขึ้นโดดเด่นนะครับประมาณสักก่อน1เดือนนะครับตอบรับคำคาดหวังของตัวนโยบายใหม่รัฐบาลชุดใหม่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจนะครับ return โดยเฉลี่ยเนี่ยจะขึ้นมาประมาณ 2.7% นะครับ 2.7% แล้วก็ลากยาวต่อนะครับในช่วง2สัปดาห์หลังการเลือกตั้งนะครับเป็นช่วงฮันนีมูน period นะครับโดยเฉลี่ยแล้วตลาดจะขึ้นประมาณ 3-5% นะครับก็จะเป็นถือว่าเป็นปัจจัยบวกนะสำหรับตลาดหุ้นแต่นะครับโดยภาพรวมเนี่ยการยุบสภามันขาดในเรื่องความต่อเนื่องนะครับทำให้สภาพเศรษฐกิจโดยรวมชะลอเพราะฉะนั้นหลังจากพ้นฮันนีมูน period ในช่วงของการเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยอย่าไปคาดหวังอะไรกับตลาดมากนักนะครับเพราะว่าต้องรอการพื้นตัวของเศรษฐกิจนะครับเราอาจจะอยู่ในช่วงของการซึมยาวครับเดี๋ยวผมขอแค่นี้ก่อนแล้วกันช่วงนี้ครับสรุปเบื้องต้นก็คือว่ายังไม่ทราบเลยนะคะว่าแต่ละบูธเขามีโปรโมชั่นอะไรนะคะหรือว่าจะเป็นทางด้านของโปรแกรมต่างๆค่ะให้คุณนันนะคะเดินเที่ยวภายในชมในงานของเรานั้นนะคะเดี๋ยวขออนุญาตค่ะโปรโมชั่นก่อนค่ะคุณเปิ้ลคะความหมายก็คือว่าเดือนนี้ซื้อได้เดือนนี้ซื้อได้แล้วก็ไปรอขายเดือนหน้าแล้วก็เดือนธันวาคมมกราคมจะต้องระวังใช่ไหมคะและถ้าอย่างนี้เราควรจะซื้อหุ้นอะไรดีฮะคุณกวีในเมื่อว่าเราได้นะคะได้ลงทุนกองทุนใดๆนะคะ 50,000 บาทขึ้นไปค่ะภายในงานรับฟรีค่ะเป็นสมุดนะคะของฟันบุ๊กนะคะแล้วก็ลงทุนนะคะ LTF IFF นะคะ 50,000 บาทขึ้นไปค่ะรับหน่วยลงทุนนะคะของ T-Cash เองเห็นคุณเปิ้ลบอกว่าในช่วงเวลานี้ใกล้สิ้นปีแล้วจะต้องมีเสียงสาวๆแทรกเข้ามานะครับนะคะสำหรับในการลงทุนนะคะในวันนี้ค่ะกับ LTF กับ IFF นะคะจะช่วยคุณได้อย่างแรกค่ะก็ในเรื่องของภาษีนั่นเองนะคะก็สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้นะคะและกิจกรรมค่ะภายในบูธของไทยประกันชีวิตค่ะเมื่อชำระเบี้ยประกันนะคะปีแรกนะคะ 20,000 บาทขึ้นไปค่ะรับฟรีกระเป๋าเดินทางโทรศัพท์มือถือนะคะ iPad mini และก็มีทองคำค่ะมูลค่านะคะหนักถึง1บาทด้วยค่ะสไลด์หน่อยนะฮะโอเคถ้าก็น่าสนใจนะคะต้องเรียนเชิญนะคะและสำหรับนะคะที่บริษัทนะคะของบริษัทหัวเส้นเฮงโกลฟิวเจอร์ค่ะเมื่อกี้เอ่ยถึงทองคำแล้วปั๊บนะคะต้องเรียนเชิญที่บูธนี้ค่ะเป็นเปิดบัญชีนะคะเอกสารครบค่ะพร้อมทั้งวางหลักฐานประกันนะคะรับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะเป็นหัวเส้นเฮงยิ่งเทรนยิ่งได้ค่ะพร้อมทั้งนะคะรับของสมนาคุณอย่างมากมายค่ะไล่ลงมาเรื่อยๆจนเหลือ200จุดใช่ไหมครับแล้วก็มีการรีบาวด์ขึ้นมาโอ้น้อยไปค่ะในวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นการลงทุนนะคะที่ตอนนี้นะคะสำหรับในเรื่องของทองนั้นนะคะหลายๆท่านค่ะที่เข้ามาเที่ยวชมภายในงานต้องศึกษาหาความรู้มารอบนี้ 1,650 จุดผมอยากให้ดูรอบแรกนิดนึงนะฮะเห็นตัวเลข 300% มั้ยฮะทางด้านซ้ายมือสุดนั่นคือเปอร์เซ็นต์ที่มีการรีบาวด์ขึ้นมาตั้งแต่หมดต้มยำกุ้งแล้วก็เศรษฐกิจฟื้นตัวแล้วหุ้นก็ขึ้นมา 300%โอเคไหมนั่นคือรอบต้มยำกุ้งรอบแรกโอเคนะหลังจากที่พอผ่านการฟื้นตัวขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเห็นเส้นสีเขียวข้างบนไหมฮะที่ผมวงกลมไว้เส้นสีเขียวคือเส้นการเติบโตของเศรษฐกิจสังเกตให้ดีนะฮะพอเส้นสีเขียวมีการฟื้นตัวขึ้นมาหลังจากต้มยำกุ้งแล้วที่แล้วก็กลับเข้ามาอยู่ในช่วงวงกลมของผมตรงเส้นสีเขียวตรงนี้ก็คือตัวเลขเศรษฐกิจหรือการขยายตัวของเศรษฐกิจกลับเข้าสู่ภาวะปกติโอเคไหมฮะคือฟื้นตัวเสร็จแล้วก็วิ่งเข้าหาสู่จุดของภาวะปกติให้ลงมาดูกรอบวงกลมข้างล่างนั่นคือการเคลื่อนไหวของเซตอินเด็กซ์วันที่เศรษฐกิจโตกลับเข้าสู่ภาวะปกติไม่ได้มีการฟื้นตัวจากลบไปเป็นบวกพูดง่ายๆก็คือโมเมนตัมไม่ได้บวกจำจากความพูดของผมตอนแรกได้ไหมหุ้นจะขึ้นดีเมื่อโมเมนตัมมันขึ้นแต่ถ้าผมวงกลมตรงเส้นสีเขียวก็คือ GDP growthมันไม่ได้ขึ้นเป็นขั้นบันไดแล้วมันโตแบบ 4% 3% 4% 3% อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆในห.1 หรือว่าห.2 ก็ดีนะคะยังมีความน่าสนใจอีกหนึ่งด้านค่ะนะคะสำหรับมิกซ์รูมด้านหน้านั่นเองค่ะว่ามันไม่ได้ขึ้นแบบมิกซ์รูมด้านหน้านะคะในวันนี้กิจกรรมของเรานะคะจะถึงในช่วงของเวลา 18:30 นะคะซึ่งสำหรับทางด้านของ 18:00 ที่ไม่ได้ขึ้นแบบเป็น V shapeเพราะฉะนั้นสังเกตให้ดีรอบนี้ก็จะเหมือนกันตัวเลขเศรษฐกิจมันมีการฟื้นตัวมาหลังจากสับพรามหลังจากนั้นมันกำลังกลับเข้าสู่ภาวะปกติก็คือสิ่งที่มันควรจะเป็นคือโตประมาณนี้แหละเดี๋ยวก็กังวลบ้างว่าจะไม่โตเดี๋ยวก็กังวลว่าจะโตไปมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆฮะมันก็จะอยู่ในตัวเลขเศรษฐกิจของจากนี้ไปปี2ปีมันก็จะอยู่ประมาณนี้ฮะ 3% 4% ปีหน้ารอบปีนี้3ถูกไหมปีหน้า 4.5 ถูกป่ะปีต่อไปก็อาจจะลงมาเหลือ4ก็ได้เ
พราะฉะนั้นมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วภาพที่คุณเห็นจากนี้ไปเซตอินเด็กซ์มันก็จะเคลื่อนไหวเป็นกรอบไซด์เวย์อัพครั้งแรกที่มีการฟื้นตัวจากต้มยำกุ้งหุ้นบวก 300% โอเคไหมที่เห็นกรอบ 300% ปรับฐานครั้งแรกหลังจากที่คิดว่าเวอร์เกินไปเวลาตลาดขาขึ้นอ่ะทุกคนจะคิดโอเวอร์หุ้ยมันคงไปต่อจำได้ไหม 1,650 1,700 บอก 2,000 ไปเรื่อยๆแบบนี้คือการคิดโอเวอร์แล้วมันก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติการกลับเข้าสู่ภาวะปกติของตลาดหุ้นครั้งนั้นมีการปรับฐานลงมา 28% เห็นปะมันลงมา 28% เห็นไหมฮะปรับฐานรอบนี้ลงมาแล้ว 24% ปรับฐานรอบนี้ลงมาแล้ว 24% ซึ่งก็ใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นท่านลงมาที่ 1,250 อีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการปรับฐาน 24% ซึ่งไม่ได้ผิดปกติในการปรับฐานระดับนี้แล้วหลังจากนี้ไปตลาดจะเคลื่อนไหวแบบไซด์เวย์อัพกลยุทธ์การลงทุนง่ายมากลงซื้อขึ้นขายลงสักเท่าไหร่อะคะนั่นไง 3% หรือ 5% นั่นไงมันก็จะเกิดคำถามละลงซื้อเท่าไหร่ซื้อหุ้นอะไรถูกป่ะมันจะเกิดคำถามลงซื้อเมื่อไหร่ซื้อเราถ้าจะลงแล้วต้องซื้อหุ้นอะไรคำถามแรกก่อนนะเอาคำถามแรกก่อนลงเท่าไหร่ถึงซื้อเมื่อกี้นี้เราคุยกันถึงกรอบดัชนีหุ้นว่าโดยปกติเนี่ยตลาดหุ้นเราจะมีค่าเฉลี่ยเมื่อกี้น้องเขาก็บอกแล้วค่าเฉลี่ยระยะยาวเนี่ยประมาณ13เท่าตัวเลขเดียวกันช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบโตไปเรื่อยๆเนี่ย PE ของตลาดหุ้นจะอยู่ประมาณ11ถ้ามีโชคดีโฟลว์เข้ามาจะวิ่งขึ้นไป15เท่าซึ่งถ้าเราวิเคราะห์กันตรงนี้เลยเราไม่คิดว่าโฟลว์จะเข้ามาเยอะถูกป่ะเพราะโฟลว์มันจะวิ่งเข้าไปที่อเมริกาซะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ QE พร้อมที่จะถอนเมื่อไหร่ไม่รู้หรือจะลดเมื่อไหร่ไม่รู้เพราะนั้นโฟลว์ที่จะเข้ามีแต่ไม่เยอะนั่นหมายถึงว่าลุ้นว่า PE จะ15เท่าอาจจะยากเอาแค่ PE 13เท่าเนี่ยมันก็เป็นไปได้ก็คือประมาณ 1,550 เกินกว่านี้ก็ถือว่าแพงกว่าพื้นฐานเพราะว่าถ้าพื้นฐานของตลาดหุ้นไทยมันก็ควรจะอยู่ประมาณค่าเฉลี่ยระยะยาวก็คือประมาณ13เท่าก็คือ13เท่าของกำไรปีหน้าก็คือ 1,550 แล้วถ้า11เท่าที่เป็นบอททอมจะอยู่ที่เท่าไหร่ก็คืออยู่ประมาณ 1,292 จุดหรือประมาณ 1,300 จุดคิดเอาง่ายๆแล้วกันนะเมื่อกี้เราคุยเรื่องกรอบตรงนี้ไปแล้วปีหน้าตลาดทาร์เก็ตหรือว่าพื้นตัวเป้าหมายเซตอินเด็กซ์ของเราปีหน้าอยู่ระหว่าง 1,300 ถึง 1,700 ไม่น่าผิดเนอะก็ใช่ไงเพราะกว้างเราก็จะได้ไม่ผิดไงปีหน้าเราถูกแน่นอน 1,300 ถึง 1,700แต่ล้อเล่นนะฮะอันนี้ล้อเล่นเมื่อกี้วันนี้เราพูดเรามีอุปสรรคมากเลย น้องก็ยังไม่เคยโดนเลยนะเนี่ยแต่ผมบอกแล้วไงว่า15เท่าโอกาสเกิดขึ้นน้อยถูกป่ะเพราะว่าจะหวังว่าโฟลว์จะวิ่งเข้ามาเพื่อดันไอตัว PE ของเราขึ้นไป15เท่า 1,700 ไม่เกิดขึ้นนั่นหมายถึงว่าเกินสมมุติว่าดัชนีเกินกว่า 1,550 ให้เริ่มทยอยขายโอเคนะเกินกว่า 1,550 ให้เริ่มขยายขายถ้าเกินกว่า 1,600 ขายให้หมดต้องกล้าขายนะครับจากนี้ไปอีก2ปีข้างหน้ารอบนี้รู้แล้วใช่ไหมครับว่าถ้าไม่ขายเกิดอะไรขึ้นจากนี้ไปคุณต้องกล้าขายนะครับกลับบ้านไปลองหัดขายดูลองไปซื้อมา 1,000 หุ้นขายสัก50หุ้นดูซิลองขายดูซิลองขายดูไปกดขายอย่างนี้นี่เองอ๋อมันกดขายแบบนี้อ๋อมันขายได้นี่เราเคาะซ้ายได้นี่เราคิดว่าเราข้อขวาอย่างเดียวใช่ไหมที่ผ่านมาเฮ้ยเราตบซ้ายได้เว้ยเราฟาดซ้ายได้นี่หว่าเราทำเป็นลองดูนะฮะบางทีเราเดินหน้าไปอย่างเดียวเราเดินถอยหลังเองไม่เป็นไงเราลองขายให้เป็นนะฮะเพราะนั้นถ้าเกิน 1,550 เราเริ่มทยอยขายเกิน 1,600 ขายสถานเดียวนั่นคือกลยุทธ์ในปีหน้าลงคราวนี้ลงถ้าลงต่ำถ้าเรามองว่าดาวไซด์คือประมาณ 1,300 ลงต่ำกว่า 1,400 ทยอยซื้อเก็บเป็นไม้ไม่มีใครรู้ว่าบอททอมอยู่ที่เท่าไหร่อาจจะลงต่ำกว่า 1,300 ก็ได้ในบางช่วงเวลาที่แบบข่าวร้ายเข้ามาเยอะมากค่อยๆซื้อตอนต่ำกว่า 1,400 อย่างเช่นรอบนี้ไงแล้วถ้าต่ำลงไปถึงประมาณ 1,350 ซื้ออีกไม้นึงถ้าสมมุติว่ามันโชคร้ายตัด 1,300 หลุดไปอีกตรงนั้นต้องกล้าซื้อเพราะเราไม่คิดว่าวิกฤตเศรษฐกิจโลกจะมาโอเคมั้ยเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าทำไมวิกฤตเศรษฐกิจโลกมันยังมาไม่ถึงเราไม่คิดหนึ่งต้องพื้นฐานก่อนนะไม่คิดว่าวิกฤตเศรษฐกิจโลกจะมาถ้าไม่มีวิกฤตเศรษฐกิจโลกหรือวิกฤตเศรษฐกิจไทยผมก็ยังเชื่อว่ายังไม่มีวิกฤตเศรษฐกิจไทยนะครับถ้าเราตัดประเด็นผมก็ยังไม่คิดว่าวิกฤตการเมืองจะรุนแรงมากถ้าไม่มีวิกฤตอย่างนั้นตลาดหุ้นไม่ควรจะลงลึกต่ำกว่า11เท่ามาก
ไม่ควรลงลึกต่ำกว่า11เท่ามากมันไม่เหมือนตอนต้มยำกุ้งไม่เหมือนตอนวิกฤตซัพพลายของอเมริกาที่มันหลุดลงมาเลยเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่า 1,300 น่าจะเป็นดาวไซด์ที่ถ้าคุณซื้อตรงนั้นเนี่ยมันจะเริ่มมีดาวไซด์ค่อนข้างน้อยน่าจะเป็นราคาที่เหมาะสมแล้วเวลาเราตัดสินใจว่าเราจะขายอะไรหุ้นในพอร์ตเรามีตั้งหลายตัวเราจะทำยังไงดีฮะถ้าหุ้นของไปขายตัวที่กำลังขึ้นถ้าหุ้นในพอร์ตของเรามีหลายตัวผมเมื่อวานนี้ผมเจอลูกค้าคนหนึ่งเขาบอกว่าคุณกวีช่วยปรับพอร์ตหน่อยเขาก็ยื่นมือถือให้ผมแล้วก็เอาพอร์ตให้เขาดูผมก็ลูดลงมาฮะผมก็ลูดต้องลูดขึ้นสิผมก็ลูดขึ้น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 กี่รอบพี่ฮะอันนี้พี่ให้ดูเซตอินเด็กซ์ป่ะฮะพี่ให้ดูหุ้นในเซตอินเด็กซ์ป่ะฮะเปล่านี่พอร์ตพี่นี่พอร์ตพี่เหรอคือมันเลือดไม่จบสักทีอ่ะนับไปประมาณ60ตัวฮะถามว่าถ้าพี่ลงทุนผมก็บอกพี่ตรงๆนะพี่ถ้าพี่ลงทุน60ตัวนะพี่ขายให้หมดเลยฮะแล้วพี่ไปซื้อเซตอินเด็กซ์เถอะพี่ไปซื้อกองทุนหุ้นเถอะไม่มีประโยชน์แล้วถามว่าทำไมถึงมีเยอะขนาดนี้เขาก็บอกว่าซื้อแล้วติดแล้วถือซื้อตัวใหม่ซื้อแล้วติดแล้วถือซื้อตัวใหม่ซื้อแล้วติดแล้วถือซื้อตัวใหม่โอ้แม่เจ้าถามพี่รู้จักหุ้นตัวนี้เปล่าหุ้นตัวนี้เหรอทำอะไรล่ะน้อง พี่ยังไม่รู้เลยแต่พี่มีอยู่ในพอร์ตไม่ผมลูดแบบนานมากเพราะฉะนั้นถ้าใครมีหุ้นเกิน10ตัวนะครับแนะนำนิดนึงนะฮะช่วยไปลดพอร์ตหน่อยช่วยลดพอร์ตหน่อยแต่หุ้นพื้นฐานเราไม่สามารถผมบอกจริงๆนะมีน้อยผมไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าคุณควรจะขายหุ้นอะไรเพราะเราไม่รู้ว่าหุ้นเป็นยังไงแต่ว่าผมเชื่อว่าทุกคนรู้ว่าหุ้นพื้นฐานดีเป็นยังไงหุ้นพื้นฐานไม่ดีเป็นยังไงโอเคมั้ยฮะแล้วเราค่อยๆศึกษาแล้วกันว่าหุ้นพื้นฐานเราค่อยๆหรือถามโบรกเกอร์ก็ได้ถามน้องก็ได้ถามบลกสิกรไทยก็ได้โทรศัพท์มาถามผมก็ได้นะครับถ้าผมว่างจะรับนะครับแต่ปกติผมจะขึ้นเวทีบ่อยๆเลยจะไม่ค่อยรับแต่จะโทรกลับนะครับให้ส่ง SMS มาก็ได้นะครับว่าสุดสวยโทรมาอันนี้จะโทรกลับเร็วมากนะฮะแต่ถ้าจะเร็วกว่านั้นนะให้วงว่าสุดหล่อจะรีบโทรกลับเลยนะฮะเพราะฉะนั้นถามว่าถ้ามีพอร์ตอยู่เยอะเกินไปให้ลดจำนวนตัวลงแล้วเล่นโฟกัสนะครับจากนี้ไปเนี่ยหุ้นมันจะขึ้นแบบไซด์เวย์ถูกป่ะไม่เหมือน3ปีที่แล้วอย่านะครับอย่านะครับคาดหวังว่าหุ้นขึ้นมา3ปีเนี่ย 330% ถูกป่ะรอบนี้จาก380ขึ้นมา 1,650 อย่านะครับอย่าคิดว่าจะขึ้นอีก 100% ได้นะครับผมฟังหัวข้อเรื่องที่มาสัมมนาวันนี้แล้วผมเครียดนะฮะจับหุ้นคว้าอะไรสักอย่างอะคว้า 100% สูตรลับจับหุ้นเด็ดเคล็ดวิชาคว้า 100% ทำอย่างกับชื่อหนังเรื่องจอมยุทธอะคือไอ้เคล็ดวิชาคว้ากำไร 100% อะมันไม่มีแล้วแต่ถามว่าพอมีหุ้นบางตัวที่จะเบส 100% ได้ไหมมันก็พอลุ้นแต่มันลุ้นด้วยความเสี่ยงที่สูงขึ้นนะครับมันจะไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับ3ปีที่แล้วเนี่ยคุณเห็นหนังสือในตลาดหุ้นเยอะไหมคุณเห็นหนังสืออยู่บนเชลเยอะไหมครับปีโดยเฉพาะปีนี้เยอะมากใช่ไหมครับปีนี้เราเขียนว่าไงฮะทำยังไงให้รวยเร็วรวยข้ามคืนรวยแป๊บเดียวผมว่าคนที่เขียนหนังสือพวกนี้ปีนี้ต้องเขียนใหม่ละทำยังไงให้หมดเร็วทำยังไงให้จาก100ล้านเหลือล้านเดียวภายใน1ปีคือ3ปีที่แล้วเนี่ยเซียนจะเก็บให้ลิงมันเล่นยังกำไรเลยอ่ะบางทีเรายังเล่นแพ้ลิงอ่ะพูดจริงๆลิงกดมั่วๆมันยังถูกแต่ว่าลิงกดในชาแนลปาร์คยังกำไรอ่ะคิดดูสิเพราะฉะนั้นมันไม่มีอีกแล้วนะครับอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผมไม่อยากจะให้เอาหัวข้อเรื่องของเราบอกว่าคว้า 100% แล้วมันได้คันจะคว้า 100% แล้วมันได้มันต้องรอช่วงเวลามันไม่ใช่วันนี้แต่คำถามเมื่อกี้พี่น้อยถามว่าเอาหุ้นอะไรเราหมดเวลายังอ่ะจะใกล้สี่โมงละเอาถามคุณพี่น้อยถามเอาหุ้นอะไรใช่ไหมผมมีหุ้นอยู่3ชุดนะครับเดี๋ยวก่อนเขาหุ้นเราจะพูดอีกป่ะเรามีหุ้นอยู่เดี๋ยวก่อนที่เราจะมีเอาหุ้น3ชุดแล้วเดี๋ยวผมไปพูดว่าวิกฤตไทยเราไม่น่าจะเกิดนะครับมีหุ้นอยู่3ชุดเตรียมกล้องไว้เตรียมเดี๋ยวถ่ายผมก็ได้นะฮะถ่ายผมหุ้นชุดแรกกำไรโตเกิน 100% กำไรปีหน้านะฮะหุ้นชุดนี้คือชุดที่แบบคุณหวังแบบรีเทิร์นได้พอสมควรนะครับเมื่อกี้คุณเบนมุยุรีแกก็พูดถูกนะถ้าใครฟังสัมมนาครบทุกสัมมนาเนี่ยในเวทีเนี้ยทั้งเวทีข้างนอกแล้วก็เวทีตรงเนี้ยคุณจะได้หุ้นประมาณ100กว่าตัวมากกว่า60ตัวในพอร์ตนะซื้อไปแล้วซื้อแม่งครบทุกตัวเลยคือขี้เกียจคิดละหน้าที่ของเราก็คือต้องวิเคราะห์ใช่ป่ะว่าหุ้นตัวไหนมันดีวิธีที่ดีที่สุดนะครับเวทีนี้พูดหุ้นตัวนี้ตัวเดียวกันเวทีที่แล้วก็พูดหุ้นตัวนี้เหมือนกันเวทีต่อไปก็หุ้นตัวนี้มันเอาสัก3เวทีซ้ำกันน่าจะเวิร์กเอาป่ะถ้า3เวทีซ้ำกันอย่างน้อยเวลาเราด่าได้ครบตัว3คนเลยนะฮะมีความรับผิดชอบร่วมกันหลายคนมากตัวแรกคือ CPF
ปีหน้าเราคาดว่าจะโต 102% ตรงที่ไฮไลท์สีเขียวนะฮะปีหน้าเรามองว่าปีหน้าโต 102% เพราะปีนี้เขาเจอเรื่องทั้งหมูและไก่ราคาตกเพราะว่าเราไปเร่งเลี้ยงกันตอนน้ำท่วมหลังจบน้ำท่วมทุกคนเร่งเลี้ยงไงราคาหมูไก่ช่วงที่มันออกมาเยอะๆมันก็เลยตกแล้วก็เจอเรื่องกุ้งด้วยแล้วเจอโรค EMS เข้าไปปีหน้าก็เลยฟื้นตัวเช่นเดียวกับ TUF TUF ปีหน้าก็คาดว่าจะกำไรโต 104% เพราะว่าปีนี้เจอเรื่องโรคกุ้งปีหน้าจะไม่มีแล้วปีหน้าก็น่าจะฟื้นตัวได้ไทยลีประกันก็คือประกันภัยต่อนะครับปีนี้เจอเรื่องปีจริง2ปีแล้วล่ะเจอเรื่องน้ำท่วมปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายแล้วที่เจอเรื่องน้ำท่วมปีหน้าไม่มีเรื่องน้ำท่วมแล้วปีหน้าเขาจะทำกำไรได้ปกติแล้วก็ปีหน้าก็เรามองไว้กำไรโต 137% TTA ปีหน้ากำไรโต 114% เพราะว่าปีนี้เจอเรื่องของการตั้งสำรองค่าระวังเรือไปเยอะปีหน้าจะไม่มีตั้งสำรองค่าเรือที่ลดลงแล้วราคาเรือที่ลดลงเพราะนั้นปีหน้าเขาจะมีกำไรจากรายได้จากเดินเรือเนี่ยไม่กำไรนะแต่เขาจะมีกำไรจากเรือขุดเจาะน้ำมันที่สั่งเข้ามาใหม่3ลำปีหน้าจะลงเพราะนั้นปีหน้าเราคาดว่ากำไรจะฟื้นตัวโต 114% SPCG ปีหน้าโต 155% ที่โตเพราะอะไรเพราะว่าปีนี้ยังรับครบไม่ครบ36โรงไฟฟ้าปีหน้าจะรับ36โรงไฟฟ้าครบปีหน้าจ่ายปันผลได้เยอะด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นที่มาของหุ้นที่ปีหน้ามีกำไรโตเกิน 100% ซึ่งโดยปกติธรรมชาติแล้วหุ้นที่มีกำไรเกินโตเกิน 100% เนี่ยมักจะขึ้นได้ดีในปีนั้นเพราะทุกคนก็จะพยายามจะมองหาหุ้นที่มี growth story ถ้าซื้อก็คือเนี่ยรอบปรับฐานพวกเนี้ยน่าซื้อถามผมว่าจะซื้ออะไรดีผมก็คิดว่า TUF น่าสนแต่จริงๆใจๆก็รักไทยลีนะแล้วก็ชอบ TTA แล้วก็สน SBCG แล้วก็ไม่อยากทิ้ง CPF อ่ะทำไงดีอ่ะเอางี้แล้วกันซื้อหมดเอาอย่างละ100หุ้นนะฮะอย่างเคาะ100หุ้นนี่มาร์เก็ตติ้งโมโหนะเปลืองนิ้วอ่ะเมื่อยนิ้วเมื่อยนิ้วเท่ากันนะฮะอ่ะอันนี้เป็นชุดแรกเป็นหุ้นที่มีกำไรโตเกิน 100% สำหรับผู้ที่รักความเสี่ยงโอเคป่ะผู้ที่รักความเสี่ยงเยอะเอารับความเสี่ยงปานกลางมั้ยรับความเสี่ยงปานกลางลงมาหน่อยนึงนะอันนี้เป็นความเสี่ยงปานกลางชุดที่2เป็นหุ้นที่มีความสามารถในการทำกำไรดีแต่ Price to Book Value ต่ำนะครับเทียบกับหุ้นในกลุ่มเดียวกันอย่างเช่น Advance เขา ROE ประมาณ 92% Price to Book Value 12.73 ถามว่ามันดูเหมือนเยอะถูกป่ะแต่ก็เทียบกับ ROE แล้วเนี่ยถือว่าต่ำแล้วก็ถ้าดู PE ก็ยังไม่สูง14เท่าแล้วก็มี Dividend Yield 7% อ่ะหุ้นตัวนี้ก็ถือว่าความเสี่ยงต่ำหน่อยในแง่ของการที่ลงมาแล้วเรารับ Advance นะครับKTB วันนี้ Price to Book Value แค่1เท่าเองคือลงมาเท่ากับ Book Value แล้ว KTB มันไม่ได้มีโอกาสเจ๊งนะครับคือมันไม่เจ๊งแต่ว่าลงมาที่1เท่าถือว่าผิดปกตินะครับแล้ว ROE เขาประมาณ 17% ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเงินปันผลมากที่สุดในแบงก์ใหญ่นะครับอยู่ประมาณ 5% นะฮะ PE 7เท่าเท่านั้นเองสำหรับ KTB MacGene เนี่ยอยู่ในกลุ่ม Commerce เขาอยู่ประมาณ20กว่าเท่าตัวนี้อยู่ประมาณ12เท่า PE นะครับแล้วก็ Price to Book Value 2.7 เทียบกับ ROE ที่สูงอยู่ประมาณ 23% นะครับปีหน้ากำไรก็โตใช้ได้นะครับปีหน้าจะมีการเปิดสาขาเพิ่มขึ้นอีก100สาขานะครับอันนี้เป็นกลุ่มคอมเมอร์สถ้าจะลงพลังงานไม่ซื้อปตท.ไม่ซื้อปตท.สผ.หลายคนบอกว่าน่าซื้อแต่ผมบอกนิดนึงนะฮะผมได้ยินข้อมูลมาเชื่อได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ได้ยินมาจากดร.ปิยสวัสดิ์ท่านบอกว่าก๊าซธรรมชาติจะของเมืองไทยที่ขุดที่อ่าวไทยจะมีขุดให้ได้อีก10ปีเท่านั้นจะหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยเวลาคุณจะผลิตอะไรเนี่ยจากก๊าซธรรมชาติคุณต้องนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากข้างนอกมาเข้ามาโดยเรืออัดให้เป็น LNG คือ Liquid Natural Gas คืออัดมาเป็นของเหลวบรรทุกเรือเข้ามาแล้วมาปรับเป็นก๊าซที่นี่ซึ่งต้นทุนมันจะแพงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่เอาปตท.สผ.ไม่เอาปตท.แต่ว่าถ้าจะเลือกเอาปิโตรเคมีดีกว่ามันใกล้คอนซูเมอร์มากกว่านะครับก็จะเลือก PDTGC นะครับ Price to Book Value ก็ 1.2 เท่าต้องถือความค่อนข้างต่ำ ROE ประมาณ 15.7% เงินปันผล 5% PE 7เท่าเหมือนกันก็ไปถือว่าแพงนะครับ PE ถือว่าค่อนข้างถูกแล้วก็ตัวสุดท้ายที่วันนี้หลุดมาแล้วครับหลุด400ลงมาแล้วนะครับหลายคนน่าจะกลัวนะฮะแต่ปูนซีเมนต์ไทยเป็นอย่างเงี้ยครับเวลาหลุดลงมาแรงๆคนมักจะกลัวไม่ค่อยกล้าซื้อแต่เวลามันดีดกับแรงมากนะครับเราทำราคาพื้นฐานไว้500กว่าบาท SCC ก็ROE ประมาณ 28% เยอะนะครับให้เงินปันผลตัวใหญ่ขนาดนี้นะครับให้เงินปันผล 4.7% นะครับแล้วก็ Price to Book Value ประมาณ 2.66 เท่าอันนี้ก็จะมีความเสี่ยงน้อยกว่ากลุ่มนี้ถูกไหมกลุ่มนี้คือเล่นเด้งแล้วก็ลุ้นว่ากำไรจะโตดีจริงๆลุ้นว่าเด้งจะขึ้นอย่างเงี้ยไทยลีวันนี้3 บาทกว่าๆลุ้นเด้ง7บาทเลยอ่ะคือ 100% ใช่ไหมครับ TUF เนี่ย50กว่าบาทลุ้นกันเลยว่า80
เราทำราคาพื้นฐาน75นะครับคือลุ้นเด้งพอสมควรนะครับแต่กลุ่มนี้เอาแบบพอประมาณไม่เสี่ยงมากจนเกินไปมีเงินปันผลให้อย่างน้อยปีหน้าถือถ้าติดปีหน้าติดไม่ต้องกลัวนะครับแม้กระทั่งวันนี้ติดหุ้นพื้นฐานดีก็ไม่ต้องกลัวนะฮะเพราะว่ามันมีเงินปันผลแล้วบริษัทก็ไม่ได้ขาดทุนแล้วมันก็อยู่ในตลาดอยู่ในช่วงขาขึ้นเพียงแต่ว่าเป็นการขึ้นที่ค่อนข้างแกว่งพอสมควรถ้ารอบนี้ขึ้นมา 1,600 ได้จริงๆอย่างรอบมกราเนี่ยเกินมา 1,550 ได้จริงๆนะครับสมมติว่ามันเกินขึ้นมาจริงๆเป็นรอบที่คุณควรลดพอร์ตแล้วทำหุ้นให้น้อยลงแล้วทำหุ้นให้น้อยลงกลุ่มสุดท้ายสำหรับคนที่รักเงินปันผลจริงๆรักเงินปันผลแอดวานก็ได้นะครับแต่เผอิญแอดวานอยู่ในกลุ่มนี้ละก็เลยเลือกหุ้นตัวอื่นมาที่ชอบเงินปันผลอันนี้ก็จะเน้นที่เงินปันผลเยอะๆนะครับความเสี่ยงน้อยหน่อยอย่างเช่นเอาเกียรตินาคิน KKP ปันผลก็ 7% ปูนกลางได้เรื่องปูนซีเมนต์ได้เรื่องราคาปูนได้เรื่องการก่อสร้างในประเทศก็เงินปันผล 5% มีไทคอนปันผล 10% ไทแท็บวอเตอร์ 5% แล้วก็ไดนาสตี้เงินปันผล 7% อันนี้ก็จะเน้นเงินปันผลแล้วก็มองว่าราคาเนี่ยไม่ได้เวอร์หรือว่าไม่ได้แพงจนเกินไปอันนี้เป็นหุ้น3กลุ่มคำถามว่าคือไล่มาตั้งแต่ความเสี่ยงสูงความเสี่ยงกลางแล้วก็ความเสี่ยงต่ำคราวนี้ขึ้นอยู่กับพวกคุณแล้วว่าคุณจะเอาความเสี่ยงระดับไหนที่เรารับได้เราเป็นคนที่แบบรับความเสี่ยงได้สูงก็เอาอันนี้รับความเสี่ยงได้ปานกลางก็เอาอันนี้หรือถ้าเลือกอะไรไม่ได้เลยเอาวะอย่างละตัวเว้ยหรือถ้าเลือกอะไรไม่ได้อีกเอาวะ15ตัวเลยเว้ยผิดสักตัวนึงก็ไม่ซีเรียสก็แต่แล้วแต่เราดูตรงนี้แล้วกันว่าเรารู้จักหุ้นอะไรแล้วเราชอบหุ้นสไตล์ไหนนะครับแล้วก็เลือกที่จะลงทุนตามนั้นนะฮะจริงๆมันจะมีหุ้นอีกหลายตัวที่แบบไวๆอ่ะแบบเล่นกันเก่งกำไรกันได้แต่ว่าไม่อยากจะพูดบนเวทีนี้เพราะว่ามันเปลี่ยนเร็วนะครับมันเปลี่ยนเร็วเพราะนั้นถ้าอยากจะได้หุ้นพวกนี้ไปเปิดพอร์ตกับบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะฮะเข้าใจว่าเปิดพอร์ตแล้วทำวอลลุ่มได้เนี่ยเราจะให้กระเป๋าลายด้วยเขาบอกให้มาเขาบอกไม่ต้องไม่พูดจะลดเงินเดือนผมขอพูดนิดนึงนะเขาบอกว่าเปิดพอร์ตกับเราแล้วเทรด 300,000 ถึง 999,999 จะได้แฟลชไดไลน์ถ้าเทรดล้านหนึ่งขึ้นไปเปิดพอร์ตเทรดล้านหนึ่งได้กระเป๋าลายสวยนะกระเป๋าลายนะลากได้ด้วยนะเอาไปเดินทางได้ไม่เหมือนใครไม่อายใครด้วยกระเป๋าลายของแท้นะครับก็อันนี้โฆษณาเสร็จแล้วนะครับไม่ตกงานแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะแล้วในส่วนของนมูระคะว่ามีหุ้นอะไรที่ให้นักลงทุนติดไม้ติดมือกับบ้านบ้างแล้วก็มองว่าหุ้นตัวไหนจะมีซ้ำกันกับของคุณกวีหรือเปล่าคะก็มีการจัดเกรดไหมคะว่าอะไรเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำหรือว่าน่าสนใจในระยะสั้นระยะกลางระยะยาวอะคะครับจริงๆฟังพี่กวีแล้วเพลินนะครับเมื่อกี้ผมนั่งฟังเห็นลูกค้าหลายท่านนะครับก็ค่อนข้างเพลินนะครับจริงๆพี่กวีนี่เป็นไอดอลคนหนึ่งนะครับเมื่อประมาณ8ปีก่อนนะครับผมไปนั่งเรียนแต่ตอนนี้เป็นคู่แข่งกันเลยไม่ใช่ละมึงไม่ใช่ไอดอลกูแล้วเมื่อ8ปีก่อนนะผมเป็นไอดอลเรื่องอะไรฮะเรื่องโง่เฮงป่ะไม่แน่นะถ้าไอดอลเรื่องโง่เฮงนี่อาจจะล่วงเร็วขึ้นนะครับครับก็พี่กวีก็เป็นอาจารย์นะครับของผมเมื่อประมาณ8ปีก่อนครับสอนเรื่องวิชาการวิเคราะห์หลักทรัพย์นี่แหละครับก็พี่สมบัติก็จัดคอร์สดีๆไว้มาดูในส่วนของตัวนมละบ้างนะครับเรามองเซกเตอร์อะไรดีกว่านะครับดีไม่ดีในปีหน้านะครับจริงๆแล้วเนี่ยพูดเรื่องหัวข้อนิดหนึ่งหุ้น 100% เนี่ยนะครับจริงๆแล้วช่วง3ปีก่อนหน้านี้มันโอเคนะครับเศรษฐกิจเป็นบอททอมแล้วก็เป็นภาพของการพร้อมพลิกฟื้นนะครับไอ้ได้เซกเตอร์นั้นเนี่ยคือเลือกหุ้นถ้าไม่แย่เกินไปเนี่ยโอกาสได้รีเทิร์นดีๆก็เยอะเหมือนกันนะครับจริงแล้วก่อนนี้นะคะด้านในหนึ่งครับกำลังมีการสัมมนาในหัวข้อจับทองคำนะคะน้ำมันท่ามกลางภาวะค่อนข้างดีนะครับโดยคุณเกษรามัญชุศรีท่านรองผู้จัดการสายงานการตลาดช่วง10ปีที่ผ่านมาไทยและคุณธนวัฒน์นะคะพาณิชย์เกษมค่ะท่านรองกรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงทุนมีหุ้นอยู่3 4กลุ่มที่เป็นภาพการไทยพาณิชย์นะคะและดำเนินรายการพิธีกรจากช่องนะคะ Money Channel ค่ะคุณเฉลิมพรตันติกาญจนากุลนะคะตอนนี้กำลังเริ่มการสัมมนาที่สนใจนะคะยังไงเรียนเชิญค่ะที่ด้านในนะคะรับฟังหุ้นในกลุ่มดีนะคะจากทางผู้บริหารโดยเฉลี่ยประมาณค่ะรวมถึงนะคะจากทางผู้บริหารจากถือว่าเยอะมากนะครับไทยพาณิชย์ด้วยนะคะว่าทิศทางในเรื่องเป็นนักทุนระยะยาวจริงเนี่ย
คุณอาจจะมองหาเรื่องของการบริโภคที่มันเติบโตทุกปีอย่างน้อยสุดคุณคาดหวังฐานกำไรของบริษัทจดทะเบียนน่าจับตามอย่างไรบ้างมีที่ว่างพอที่จะให้ทุกที่นั่งเพื่อเก็บเกี่ยวความแต่อยากให้มองว่าที่ในฮอหนึ่งค่ะใครที่สนใจยังไงเรียนเชิญเลยนะคะกำลังเข้มข้นเลยทีเดียวนะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านนั้นเนี่ยได้รับฟังการสัมมนาเพื่อเราสามารถคัดสรรลงทุนได้นะคะเป็นข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนนะคะในเรื่องของทองเชื่อน้ำมันด้วยมาแรงมากๆเลยนะคะยังไงเรียนเชิญอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกท่านค่ะที่อยู่ด้านหน้านะคะงานเซตอินเดอร์ซิตี้2013ของเรานะคะด้านในฮอ1ค่ะกำลังมีการสัมมนานะครับก็มาเป็นกลุ่มอะไรครับปิโตเคมีนะครับธุรกิจฟิล์มนะครับพีขึ้นมานะครับแล้วก็จะดูสักช่วงประมาณสักปี0506นะครับก็เป็นธุรกิจเดินเรือนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นคอมมูนิตี้เนี่ยถ้าเกิดมีความสามารถในการวิเคราะห์นะครับคาดการเรื่องดีมานด์ซัพพลายได้ค่อนข้างชัดเจนเนี่ยนะครับเห็นสัญญาณการฟื้นตัวเนี่ยหุ้นกลุ่มนี้แหละนะครับเป็นกลุ่มนึงที่มีโอกาสที่จะให้ผลแทนค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาว่าเรานะครับชอบหุ้นในกลุ่มเดินเรือเหมือนที่พี่กุยบอกไปนะครับหลักๆก็คือถ้าดูในส่วนดีมานด์ซัพพลายนะครับนูราคาดการว่าปี2014นะครับจะเป็นปีแรกนะครับในรอบ6ปีนะครับที่อัตราการเติบโตของดีมานด์เนี่ยมันสูงกว่าซัพพลายนะครับแล้วก็ต่อเนื่องจนถึงปี2015ด้วยนั่นหมายความว่าธุรกิจเดินเรือเนี่ยมันเริ่มมีสัญญาณบวกแล้วนะครับมีโอกาสที่จะกลับมาเบรกอีเวนต์พอยต์นะครับถ้ามาดูเรือ TTA นะครับตัวเบรกอีเวนต์ค่าระวางเรือต่อวันเนี่ยมันควรจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับหลังจากตัดค่าเสื่อมไปเนี่ยนะครับตัว TTA เนี่ยเบรกอีเวนต์พอยต์ของตัวค่าระวางเรือรายวันเนี่ยมันลงมาต่ำมากครับอยู่ที่ประมาณ 9,500 นะครับ 9,500 ต่อวันนะครับขณะที่ตัวดัชนีค่าระวางเรือเทกองนะครับซึ่งเป็นเรือของ TTA เนี่ยก็คือตัวดัชนีซูเปอร์แม็กนะครับตอนนี้นะครับอยู่ที่ระดับประมาณเกือบ 14,000 นะครับนั่นหมายความว่าตอนนี้ธุรกิจเดินเรือเนี่ยของตัว TTA มันเลยจุดเบรกอีเวนต์พอยต์แล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตัวนี้ก็ทำให้ภาพของธุรกิจเดินเรือฟื้นนะครับแต่ TTA คีย์สำคัญอย่างที่พี่วีบอกไปก็คือเราเน้นในเรื่องของตัวธุรกิจเมอร์เมดนะครับซึ่งฐานกำไรเมอร์เมดนะครับปีนี้เราคาดว่าจะโตประมาณ200ฐานกำไรอยู่ที่200นะครับปีหน้าโตที่ประมาณ700นะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมก็คือโตกว่า 2-3 เท่านะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้ว TTA นะครับเป็นหุ้นที่มีความคาดหวังเชิงบวกนะครับว่าจะเทิร์นอะราวด์ในปีหน้านะครับอยากให้เป็นหุ้นตัวนึงที่จับตาดูไว้นะครับเมื่อกี้ผมไล่เรียงมาในหุ้นการบริโภคนะครับปีนี้นะครับเป็นปีที่แย่ของตัว CPO นะครับผมก็ยังคงมองนะครับว่าหุ้นที่มันแย่ปีนี้นะครับปีหน้าเนี่ยนะครับเรื่องของการบริโภคมันก็ได้จะเติบโตฟื้นตัวดีขึ้นนะครับรวมถึงsynergy จากการ take over กิจการของ Micro เนี่ยน่าจะค่อยๆเกิดนะครับแล้วก็นักทุนน่าจะคาดหวังเชิงบวกในปี2015ค่อนข้างเยอะขึ้นเพราะฉะนั้น CPO ก็เป็นหุ้นตัวนึงที่น่าสนใจนะครับเช่นเดียวกับธุรกิจอย่าง Home Pro นะครับผมยังมองเรื่องของตัวorganization เนี่ยยังคงเติบโตต่อเนื่องนะครับสำหรับการลงทุนระยะยาวแล้วก็ไม่ได้มองว่าเศรษฐกิจไทยจะเข้าสู่จุดไครซิสแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้น3ตัวนี้แหละนะครับเป็นกลุ่มที่น่าสนใจอีกกลุ่มนึงนะครับที่เมื่อกี้พี่นักน้อยพูดมานะครับก็คือกลุ่มรับเหมาก่อสร้างมองยังไงนะครับจริงๆแล้วนะครับเรื่องของงบ2ล้านล้านเกิดไม่เกิดเนี่ยตัว investment cycle เนี่ยยังไงก็ต้องเกิดเพราะว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยตัวรถไฟฟ้า10สายเนี่ยนะครับมันอนุมัติครม.ไปแล้วเหลือแค่ช่วงระยะเวลาในการลงทุนเท่านั้นเองแล้วก็เม็ดเงินในการลงทุนเนี่ยเขาจะเลือกในลักษณะไหนถ้าเป็น2ล้านล้านความต่อเนื่องของเม็ดเงินมันเกิดขึ้นต่อเนื่องกระแสก็จะทำให้หุ้นกลุ่มรับเหมาเนี่ยไปได้ค่อนข้างเร็วแต่ถ้าไม่มีล่ะนะครับก็ไปอยู่ในงบรายจ่ายประจำของภาครัฐงบลงทุนอาจจะช้าหน่อยแต่ก็เกิดอยู่ดีแล้วถ้าเกิดมาดูในส่วนของตัวฐานกำไรนะครับของตัว CK เนี่ยนะครับตัวแบ็กหลอกอยู่ที่ประมาณ120,000นะครับเทียบกับเรเวนูก็คือเป็นประมาณ3เท่าของเรเวนูก็หมายความว่าแบ็คล็อกโดยรวมเนี่ยนะครับเพียงพอสำหรับรองรับฐานกำไรที่เติบโตในช่วง3ปีข้างหน้านะครับอันนี้คือตัวที่บอกว่าปีนี้เนี่ยมันต้องมองเรื่องของโกรทแล้วก่อนหน้านี้คุณอาจจะเลือกเล่นกับกระแสได้คาดว่าจะได้งานไม่ได้งานนะครับหรือว่ากำไรไม่มาแต่ว่าเรื่องความคาดหวังในอนาคตแต่ว่านับจากจุดนี้เป็นต้นไปนะครับเศรษฐกิจกลับสู่ภาวะฐานเนี่ยต้องมองหาธุรกิจที่มีฐานกำไรเติบโตเท่านั้นนะครับเป็นลักษณะ selective CK ก็เป็นตัวนึงนะครับที่เรามองว่าค่อนข้างสตรองนะครับในกลุ่มของตัว investment cycle ที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วถ้าเกิดมีตัว2ล้านล้านเนี่ยก็ถือว่าเป็น benefit เชิงบวกไปนะครับก็เป็นหุ้นที่อยากจะแนะนำนะครับในส่วนของตัวหุ้น high yield นะครับตัว advance นะครับก็เลือกเหมือนพี่กวีนะครับจริงๆก็คือปันผลสูงแหละนะครับเป็นช่วงไตรมาส1ไตรมาส2เป็น earning เป็นตัว dividend season นะครับหุ้น advance ก็มักจะ perform ด้วยนะครับแล้วก็
ฐานกำไรปีหน้าเนี่ยก็เบเนฟิตเต็มปีนะครับจากเรื่องของตัว 3G นะครับถัดมานะครับก็จะมีตัว CPF TUF นะครับทำไมเลือก2ตัวนี้นะครับจริงๆแล้วปีนี้ธุรกิจ CPF กับ TUF แย่มากนะครับหลักๆ ก็คือเรื่องของตัวโลกกุ้งนะครับตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับ Analyst Sector นี้ก็คือย่ำแย่ไปตามๆกันนะครับเพราะเคยคอกันเนี่ย Target Price สูงนะครับ80บาทนะครับตั้งแต่ต้นปีต้นมาแต่ว่าอย่างที่บอกแหละนะครับพวกอุตสาหกรรมเกษตรนะครับพวกนี้นะครับพวกประมงถ้าเกิดมีโรคระบาดขึ้นมาเนี่ยมันก็ลำบากนะครับมันเป็นการคาดการณ์ที่ค่อนข้างยากแต่แนวโน้มปีหน้าเนี่ยเรามองว่าตัวกุ้งเนี่ยนะครับมันเริ่มโอเคแล้วนะครับน่าจะเบรกอีเวนต์ได้ประมาณสักไตรมาสหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจนี้ฟื้นตัวดีขึ้นแล้วก็ประกอบกับนะครับฐานลูกค้าหลักของตัว TUF เนี่ยก็คือโซนยุโรปกับอเมริกาที่มีภาพของเศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้นมานะครับก็เลยน่าสนใจสำหรับการลงทุนนะครับก็เลยฝากตัว CPF กับตัวTF ไปด้วยนะครับก็เป็นหุ้นชุดนี้แหละนะครับที่เราแนะนำสำหรับการลงทุนปีหน้าเป็นตัวหลักนะครับส่วนตัวกรอบข้างล่างนะครับเป็นหุ้นที่หยิบมาเล่นตามกระแสนะครับเป็นรายช่วงไปนะครับก็จะมีธีมเด่นๆเรื่องของตัว Asset Play อะไรหลายๆอย่างนะครับซึ่งถ้าเกิดคุณนะครับอยากตามเรื่องการลงทุนหุ้นรายตัวนะครับกับเรานะครับผมก็ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับกับโนระพัฒนาสินนะครับที่บูธหมายเลข18นะครับด้านหลังนะครับครับผมค่ะขอบคุณมากนะคะหวังว่าท่านผู้ฟังก็เห็นแล้วใช่มั้ยฮะว่ามีหุ้นที่ให้คำแนะนำซ้ำๆกันแล้วก็เหมือนๆกันในเรื่องของธีมกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นนะคะคำถามสุดท้ายแล้วนะคะคุณกวีมีหุ้นแบงค์มาให้นักผู้ร่วมสัมมนาเลือกสักตัว2ตัวไหมคะ เห็นตอนนี้รู้สึกลงไปเยอะมี KKP ไปตัวนึงละเมื่อกี้นี้มี KKP ไปตัวนึง KTB ก็มีละแต่ว่าดูตัวใหญ่ๆเนี่ยมันก็เห็นมีมูลค่าการซื้อขายติดท็อป10ตลอดเวลาเลยครับราคาก็ลงไปเยอะในช่วงที่นักลงทุนขายในช่วงนี้ค่ะหมายถึงว่าจะเอาหุ้นแบงค์ใช่ไหมใช่ค่ะนอกจาก KTB เมื่อกี้เราคุยไปแล้ว KKP มันมีอีกแบงค์นึงแต่ผมพูดไม่ได้นะครับซึ่งดีมาก แล้วก็ ตัวสุดท้ายก็จะมีอีกตัวนึงก็คือ SCBไม่เลือก BBL เพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าจากนี้ไปการขยายตัวของสินเชื่อหรือว่าการขยายตัวของกำไรของ BBL เนี่ยจะเป็นไปอย่างช้าๆในขณะที่ไทยพาณิชย์เองก็ไปเน้นในเรื่องของค่าธรรมเนียมมากขึ้นนะครับแล้วก็มีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆมากขึ้นผมคิดว่าตัว SCB เองน่าจะเป็นทางเลือกสำหรับคนต้องการเลือกหุ้นตัวใหญ่ๆเก็บไว้เพราะในแบงก์ก็จะมี SCB KTB ถ้าจะเอาพลังงานก็มองไปที่ PTT GC นะครับถ้าเอาหุ้นกลุ่มใหญ่นะครับถ้าเป็น ICT ก็มองไปที่ Advance นะฮะหลายๆตัวของเรา2คนก็จะซ้ำกันนะครับเมื่อกี้อยู่หลังเวทีไม่ได้เตรียมกันนะฮะแค่บอกกันเฉยๆนะฮะไม่ได้เตรียมกันจริงๆครับก็หลายๆตัวผมคิดว่าหลายๆเฮ้าส์หรือว่าหลายๆโบรกเกอร์หรือว่านักวิเคราะห์ก็จะเห็นคล้ายๆกันผมขอฝากอีกเรื่องนึงได้ไหมครับขอสไลด์นิดนึงผมขอฝากอีกเรื่องนึงก่อนที่จะจากกันไปว่าทำไมผมมองว่าประเทศไทยเราเนี่ยมันไม่น่ามีวิกฤตนะครับอันนี้คือตัวเลขแสดงความร่ำรวยของแต่ละประเทศนะครับจริงๆมันก็คือเงินสำรองระหว่างประเทศเป็นเงินที่เราสะสมมาเวลาเราทำธุรกิจส่งออกนำเข้าเวลาเรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาหรือนักท่องเที่ยวของเราออกไปใช้จ่ายที่ต่างประเทศแล้วเหลือเป็นเน็ตเงินสดเท่าไหร่ในประเทศก็เอาเน็ตเงินสดพวกนี้เก็บเข้ามาในกระเป๋าเราแล้วก็เก็บมาเรื่อยๆเก็บมาทุกปีเก็บมาทุกปีเก็บมาทุกปีนะครับแล้วประเทศไทยเราโชคดีมีปัญหาการเมืองนะครับจะบอกว่าโชคดีก็ได้นะพอมีปัญหาการเมืองปรากฏว่า4ปีที่ผ่านมาประเทศไทยไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนั่นหมายถึงว่าเราไม่ได้ใช้เงินเลยถูกป่ะฮะคือมันต้องสร้างนู่นสร้างนี่แต่เราไม่ได้ใช้ไงมันก็เลยทำให้เรามีเงินอยู่ในกระเป๋าของเราอะเยอะเพราะเราเก็บมาจากส่งออกที่เป็นบวกหลายปีนะเราเก็บมาจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้ามาในประเทศไทยหลายปีนะแต่เราไม่ได้ใช้ก็เลยอยากให้ดูทางขวาสุดนี่คือของประเทศไทยครับเงินสำรองระหว่างประเทศเมื่อเทียบกับสิ่งที่ IMF อยากจะให้แต่ละประเทศมีเราจะขึ้นไปถึงประมาณ 300% คือ3เท่าของสิ่งที่ IIF ต้องการให้เกิดแล้วก็ถ้าดูประเทศใหญ่ๆในโลกของเราเองเนี่ยอย่างจีนอย่างอินโดนีเซียอินเดียบราซิลเลยก็แล้วแต่ถ้าไม่นับรวมทางฝั่งของยุโรปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกินกว่าที่ IMF คอมเมนต์เอาไว้ผมถึงบอกว่าวันนี้ประเทศในเอเชียเรายังไม่เกิดวิกฤตหรอกอเมริกาก็เพิ่งฟื้นตัวยุโรปไม่วิกฤตไปกว่านี้แล้วเพราะที่ผ่านมาก็วิกฤตพอแล้วแต่เราวางไว้นิดนึงว่าประเทศในเอเชียเองเนี่ยวันนี้เรากำลังเจอกระแสเงินไหลออกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นความร่ำรวยของเราวันนี้มันจะเริ่มรวยน้อยลงโอเคป่ะเข้าใจไหมฮะคือเงินมันจะเริ่มไหลออกมากขึ้นเราจะเริ่มส่งออกได้น้อยลงหรือว่าเร
เราต้องนําเข้ามากขึ้นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทําให้เงินเราไหลออกไปเรื่อยๆเมื่อไหร่ก็ตามที่เงินมันไหลออกไปเรื่อยๆเราความรวยของเราก็จะลดระดับความรวยลงมาเรื่อยๆแล้วเราเริ่มเห็นแล้วในบางประเทศอย่างเช่นอันนี้คือประเทศอินโดนีเซียขวามือนี่คือเงินสำรองเห็นไหมครับว่าเงินสำรองมันขึ้นไปถึงสุดสูงสุดก็คือจุดที่เขารวยแล้ววันนี้เขารวยน้อยลงเห็นไหมฮะเราเริ่มเห็นอย่างนี้แล้วในประเทศอินเดียนะครับที่ตัวเลขเงินสำรองทางด้านขวามือเริ่มมีการปรับตัวลดลงแต่ยังรวยอยู่นะครับแต่เงินสำรองมันเริ่มลดลงก็คือความจนมันเริ่มมาเยือนละคือความรวยน้อยลงมันเริ่มมาเยือนแต่คนรวยเนี่ยกว่าจะล้มใช้เวลานานใช่ไหมครับกว่าที่เงินสำรองจะค่อยๆหายไปเนี่ยใช้เวลานานพวกเราเวลาเกษียณเนี่ยเราก็ตั้งเป้าเวลาเกษียณปุ๊บเนี่ยอีก20ปีใช้เงินค่อยหมดถูกป่ะแต่ว่าเงินมันก็จะหมดไปเรื่อยๆถูกไหมครับหลังเกษียณนี่ก็เหมือนกันนะครับพอเราเริ่มเก็บเงินมาถึงระดับนึงตรงนี้ต้องเริ่มใช้ละแล้วยิ่งถ้าเรามีเมกะโปรเจกต์มีอะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเงินของเรามันก็จะเริ่มหมดเร็วเรื่อยๆใช้เวลาอย่างเงี้ยผมว่าประมาณ 3-4 ปีถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับแล้วเรามีเมกะโปรเจกต์อีก 3-4 ปีเนี่ยหรือว่าของไทยเราก็จะเริ่มจนลงแล้วก็ของจีนเนี่ยก็จะเริ่มจนลงนะครับเพราะนั้นเตือนตรงนี้ไว้ว่าเราอาจจะเอนจอยกับตลาดหุ้นขาขึ้นได้อยู่เพียงแต่ว่าเป็นขาขึ้นที่ไซด์เวย์มากขึ้นแต่ก็ยังคงเป็นขาขึ้นแต่ให้ระมัดระวังนิดนึงว่าวิกฤตมันมีแน่มันเข้ามาแน่แต่ไม่รู้เมื่อไหร่ที่ให้ดูตรงนี้ก็คือนี่คือคำเตือนที่เกิดขึ้นแล้วเวลาเกิดวิกฤตตลาดหุ้นลงมา 50% ไม่ต้องร้องไห้นะครับมันลงมาอยู่แล้วตอนซัพพลายลงมาจาก900เหลือ380ทั้งที่ไม่ได้เกิดขึ้นที่ประเทศไทยก็ลงเกิน 50% ตอนต้มยำกุ้งไม่ต้องพูดถึง 1,700 เหลือ200ก็ลงมามากกว่า 50% เพราะฉะนั้นโอกาสที่หุ้นเห็นวิกฤตหน้าแล้วลงตลาดหุ้นลงมา 50% มีโอกาสเห็นแต่วันนั้นจะเป็นวันที่คุณไม่ควรกลัววันนี้ถ้าคุณเป็นนักลงทุนระยะยาวยาวจริงๆแบบ value investor แบบผมทำอะไรวันนี้ไม่ทำอะไรเลยฮะเก็บเงินสดอย่างเดียวรอวิกฤตแล้วค่อยซื้อผมได้มา2วิกฤตแล้วนะฮะผมได้มา2วิกฤตแล้วผมได้ต้มยำกุ้งผมได้ซับพรามผมกำลังรอวิกฤตหน้าอาจจะเป็นวิกฤตติ่มซำหรือวิกฤตโรตีหรืออะไรก็ไม่รู้ซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นในอีกสัก 3-4 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นโอกาสของพวก Value Investor ที่เก็บเงินสดไว้เต็มไปหมดเลยแต่การไม่มีหุ้นคือความเสี่ยงอย่างหนึ่งเหมือนกันถ้าหุ้นมันขึ้นแล้วไม่ตกเลยไปอีก5ปีซวยละสิเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีหุ้นอยู่ในพอร์ตเป็นหุ้นดีๆเก็บเอาไว้สักประมาณ 30-40% ของพอร์ตเก็บเงินสดไว้สัก 60% ไว้ซื้อตอนวิกฤตโอเคไหมครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้สำหรับถ้าใครรักที่จะเป็น Value Investor จริงๆนะครับแล้วไม่ได้เป็น value investor หลอกๆเดี๋ยวนี้มันมี VI Termin คือเข้ามาล่าหุ้นแล้วก็ออก 100% ออก 100% ออกเขาเรียกว่าหุ้นหลายเด้งมันมีอย่างนี้อยู่ถูกป่ะแต่วันนี้เราจะหาคนพวกนี้ไม่ได้แล้วใช่ไหมเพราะตลาดหุ้นมันไม่ได้ขึ้นทีเดียวแล้วก็มีอีกอันนึงคือ VI เข้าใจผิด VIY ไม่ใช่นะครับ VI คือ value investor ไม่ใช่ VIY นะครับที่ไม่ใช่จะซื้อขายๆเร็วๆอย่างนี้ก็ไม่ใช่เพราะถ้าคุณรักที่จะเป็น VI แท้ๆเนี่ยเก็บเงินไว้ส่วนนึงแล้วรอซื้อตอนวิกฤตมันมาแน่ครับค่ะคุณกรพัฒน์ฮะจะมีอะไรฝากท่านผู้ฟังบ้างอะฮะว่าเราจะต้องระวังอะไรบ้างแล้วก็อย่าชะล่าใจกับสถานการณ์อะไรที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะครับจริงๆก็ฝากมุมมองในเรื่องของการลงทุนปีหน้านะครับจริงๆแล้วเราคนไทยนะครับคือหลักๆแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนะครับคนไทยควรจะรู้ดีที่สุดนะครับวันนี้เนี่ยโฟลออกนะครับหลายคนเริ่มกังวลมากว่าโฟลจะเข้าหรือไม่เข้านะครับแต่จริงแล้วเนี่ยอยากให้มองเรื่องของตัว value ของหุ้นรายตัวมากกว่านะครับว่าบางตัวเนี่ยพื้นฐานมันดีนะครับแล้วก็ฐานกำไรยังคงเติบโตอยู่เนี่ยการที่ลงมานะครับระดับนี้เนี่ยครับประมาณ 1,360 เนี่ย PE 12เท่าปีหน้าเนี่ยนะครับมันเป็นจุดซื้อที่ดีนะครับทั้งเงิน LTF IMF นะครับแล้วก็การค้นหาหุ้นนะครับแล้วถ้าเกิดถามว่าเมื่อเราเลือกลงทุนในส่วนนี้ไปนะครับตลาดจะไปมั้ยถ้าไม่มีโฟลนะครับจริงๆแล้วเมื่อทุกอย่างมันคลี่คลายเนี่ยตลาดหุ้นก็จะไปกับมันได้แหละนะครับผมอยากให้ดูอันหนึ่งนะครับซึ่งมันสำคัญมากนะครับรูปเอารูปนี้ก็ได้ครับนี่นะครับเส้นสีแดงนะครับคือจุดขาเข้าของตัวฟันโฟลว์นะครับที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับเส้นสีแดงนะครับฟันโฟลว์ตั้งแต่ QE 2ซึ่งผมเรียกเสมอว่าเงินตรงนี้มันคือฮอตมันนี่นะครับแล้วก็เส้นสีเทานะครับมันคือกราฟเส้นอินเด็กซ์นะครับรู้ไหมครับว่าตัวฟันโฟลว์เนี่ยเข้ามาตอนนั้นนะครับถ้าคนดูแบบธรรมดาเนี่ยไม่ได้ดูเรื่องของแคปิตอลเกนนะครับในการซัมแบบแอบโซลูทเทอร์มธรรมดาเนี่ยเงินมันเข้ามาประมาณแสนนะครับแต่ถ้าเกิดดูในเรื่องของ
รีเทิร์นด้วยเนี่ยเข้ามาประมาณ14,000พีคประมาณมกราคมนะครับแล้ววันนี้เนี่ยขายออกไปเกือบ15,000แล้วนะครับก็คือฮอตมันนี่เนี่ยมันขายออกไปหมดแล้วแต่ขายออกไปหมดนะครับแล้วลองดูนะครับตอนนี้เซตอยู่ที่เท่าไหร่ครับจากจุดเข้านะครับเซตอยู่ที่ประมาณ 1,400 นะครับจากจุดที่เขาเริ่มเข้ามาเนี่ยประมาณ 1,100 นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดมองในแง่ Buy-Add หน่อยนะครับไม่ค่อยมองภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็จะมองว่าเราติดดอยกันอยู่เยอะนะครับติดอยู่ 1,400 แต่จริงๆแล้วหมายถึงว่าฐานการลงทุนของคนไทยเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นนะครับฐานการลงทุนของกองทุนแข็งแกร่งขึ้นนะครับนั่นหมายความว่านักทุนไทยเนี่ยยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนนะครับแล้วก็เรียนรู้เรื่องการทุนเพิ่มมากขึ้นซึ่งถ้าภาพเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยมันเป็นภาพการเติบโตนะครับเราก็ซื้อสะสมในแง่ของ value ไปเรื่อยๆวันนึงนะครับ flow มันก็จะกลับเข้ามานะครับตลอด10ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีนะครับที่ flow ไหลออกแล้วไม่กลับเข้ามานะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับดูจากกราฟตรงนี้ก็ได้นะครับช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็ปีที่ flow ออกหนักๆนะครับมันมักจะตามมาด้วย flow ที่สูงเสมอนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้มองโลกไม่แย่เกินไปนะครับก็คือตอนนี้มองเรื่อง value ไปก่อนเราอาจจะดันดัชนีขึ้นมาที่ PE 13 14เท่า flow มาอ้าวเขามาติดดอยบ้างสิถูกไหมครับก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้นะครับผมจะไล่เรียงอย่างเจาะลึกนะครับกับพี่ชัยอีกทีนึงในงานสัมมนาวันอาทิตย์นะครับแล้วก็ใครที่อยากจะรับการเจาะลึกเรื่องพอร์ตลงทุนนะครับกับเรานมุระพัฒนสินนะครับผมก็เชิญอีกรอบนึงนะครับที่บูธของนมุระนะครับหลังจากหมดงานสัมมนานี้นะครับผมขอบคุณครับค่ะขอบคุณมากเลยนะคะท่านวิทยากรทั้งสองท่านนะคะงานสัมมนาครั้งนี้ก็หวังว่าทุกคนคงจะได้สูตรลับจับหุ้นเด่นนะคะเคล็ดวิชาแต่จะคว้ากันได้ 100% หรือจะคว้ากันได้มากกว่า 100% เนี่ยขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนักลงทุนในแต่ละจังหวะแล้วก็เลือกหุ้นให้ถูกตัวนะคะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้ค่ะสำหรับการสัมมนาในหัวข้อนี้นะคะเชื่อว่าหลายท่านนะคะก็คงจะได้รับทราบกันแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสูตรรับจับหุ้นเด็ดนะคะเคล็ดวิชาคว้า 100% และเราได้รับเกียรตินะคะจากนักวิเคราะห์มืออาชีพและเป็นที่รู้จักกันอย่างดีนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณกวีชูกิจเกษมนะคะรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยคุณกรณพัฒน์นะคะวรเชษฐ์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์โนมูระพัฒนสินนะคะและที่สำคัญค่ะผู้ดำเนินรายการ